นะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกท่านค่ะดิฉันธนพันธ์เพชรเศษค่ะอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีค่ะนะคะนำเสนอบทความวิจัยนะคะชื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาการการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบเกณฑ์เบสเลิร์นนิ่งค่ะสิ่งที่พบจากงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็คือการจัดการเรียนการสอนนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นการใช้การบรรยายการถามตอบนะคะแล้วก็พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเนี่ยมีน้อยนะคะต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมก็เลยคิดว่าน่าจะมีเกมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะเพราะว่ารายวิชานี้วิทยาการการจัดการศึกษาปฐมวัยนะคะเป็นวิชาค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเนื้อหาค่อนข้างเยอะค่ะนะคะและเหตุผลที่ใช้เกมเพราะว่าคิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้เรียนในยุคดิจิตอลนะคะเพราะว่าผู้เรียนได้ใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยผู้เรียนได้ใช้ iPad ในการเรียนทุกรายวิชาอยู่แล้วก็มีแอปพลิเคชันอยู่ใน iPad ก็เลยให้สร้างเกมขึ้นมานะคะจากแอปพลิเคชันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนการนำเสนอร่วมกันค่ะวัตถุประสงค์ในการศึกษานะคะข้อแรกก็คือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมเบสเลิร์นนิ่งค่ะข้อที่2ก็คือศึกษาความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมเบสเลิร์นนิ่งค่ะวิธีวิทยาการวิจัยนะคะกลุ่มเป้าหมายก็คือนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนะคะที่กำลังเรียนรายวิชาวิทยาการการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562จำนวน10คนค่ะเครื่องมือในการวิจัยนะคะ1ก็คือแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบเกมเบสเลิร์นนิ่งค่ะ2ก็คือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน3แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาค่ะการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลก็คือตั้งแต่แรกก็คือผู้วิจัยในได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบเกมเบสเลิร์นนิ่งแล้วก็มีการกำหนดหัวข้อมีการเขียนโครงการวิจัยแล้วก็ศึกษาแนวคิดเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับเกมเบสเลิร์นนิ่งนะคะแล้วก็มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานจำนวน8แผนนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลก่อนและหลังเรียนนะคะตลอดปีการศึกษา1ภาคเรียนนะคะแล้วก็มีการพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์จำนวน20ข้อนะคะโดยศึกษาจากกรอบมาตรฐานการเรียนรู้6ด้านที่ระบุไว้ในมคอ2นะคะแล้วก็พัฒนาแบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีการตรวจสอบเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็นำเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไขตามผู้เชี่ยวชาญแนะนำนะคะแล้วก็มอบหมายให้นักศึกษาร่วมกันออกแบบการใช้เกมเป็นฐานเพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาทั้ง8แผนซึ่งมีทั้งหมด8บทนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจนะคะที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานนะคะแล้วก็นำข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษานะคะการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะใช้หาค่าเฉลี่ยแล้วก็ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะแล้วก็มีการหาสถิติแบบnon parametric นะคะมีการทดสอบระหว่างก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนนะคะผลการศึกษาพบว่านะคะนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการสอนแบบเกมเบสเลิร์นนิ่งเนี่ยสูงกว่าก่อนการทดลองนะคะที่จุด01แล้วก็นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมที่มีต่อการเรียนรายวิชานี้นะคะมีคะแนนสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองนะคะประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยก็คือเกิดการจัดการเรียนการสอนแบบเกมเบสเลิร์นนิ่งเนี่ยซึ่งต่างจากเดิมนะคะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วก็สามารถนำเกมไปปรับใช้สำหรับเด็กในอนาคตได้นะคะสองก็คือวิธีการสอนเนี่ยช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจด้วยตัวเองนะคะสามก็คือเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมเยอะมากนะคะแล้วก็เกิดความสนุกสนานในการเรียนแล้วข้อที่4ก็คือสามารถส่งเสริมองค์ความรู้แล้วก็พฤติกรรมในการพัฒนาตัวเองในห้องเรียนนะคะแล้วก็ผู้สอนเองเนี่ยสามารถนำวิธีการสอนดังกล่าวนะคะไปพัฒนาในรายวิชาอื่นๆรวมทั้งพัฒนาเรื่องเกมเบสนะคะให้เกิดความมีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกับสังคมในยุคดิจิตอลปัจจุบันค่ะแล้วสุดท้ายเลยก็คือเป็นแนวทางในการบูรณาการการสอนกับรายวิชาอื่นค่ะ
อันนี้คือภาพการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนนะคะก็คือให้นักศึกษามีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะแล้วก็ทุกคนก็ได้มีวิธีการนำเสนอเกมผ่านแอปพลิเคชันที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็สามารถนำรายวิชาเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในเกมนั้นแล้วก็ทำให้เข้าใจในรายวิชานี้มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็สวัสดีท่านอาจารย์ธนพันธ์นะคะค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะอาจจะมีข้อเติมเต็มบ้างในบางประเด็นนะคะค่ะมีคำถามค่ะมีนิสิตที่ทดลองแค่10ท่านเหรอคะค่ะก็คือในห้องมีแค่10คนค่ะสิบคนเนาะก็เป็นกลุ่ม population มีสาขาเดียวเหรอคะมีสาขาเดียวค่ะอ๋อสาขาเดียวหนึ่งห้องก็สิบคนเนาะก็เป็น population ที่ศึกษาใช่ไหมคะค่ะค่ะก็เราอาจจะเติมเต็มนะคะเนาะด้วยเวลาจำกัดเนาะก็ตั้งแต่ความเป็นมานะคะเนื่องจากว่าท่านอาจารย์ก็เขียนความเป็นมาได้เห็นภาพนะคะแต่ว่ามันขาดประเด็นที่น่าสนใจก็คือ1ในความเป็นมาที่อาจารย์เขียนมาเนี่ยอาจารย์ไม่ได้พูดถึงคำว่า game based learning เลยอะค่ะอาจจะต้องไปเติมเต็มในส่วนของ game based learning แล้วปัญหาที่นิสิตเราเจอค่ะมีปัญหาอะไรเราถึงต้องใช้เกมเบสเลิร์นนิ่งมาใช้อย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะช่วยเพิ่มแอตติจูดในการเรียนเพิ่มความสามารถในด้านผลสัมฤทธิ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะตรงเนี้ยอาจารย์พูดกว้างมากเนาะแต่ไม่ได้พูดถึงปัญหาที่เรานำเกมมาใช้ในชั้นปี3อะค่ะนะคะขอให้ไปเพิ่มใน2ประเด็นนี้เนาะทีนี้ในวัตถุประสงค์ของอาจารย์มี2ข้อคือศึกษาผลสัมฤทธิ์กับความพึงพอใจใช่ไหมคะค่ะอันนี้จะไปด้วยความรวดเร็วเนาะด้วยความที่มีท่านอาจารย์สานิชช่วยเติมเต็มอีกท่านหนึ่งนะคะทีนี้พอท่านเขียนวัตถุประสงค์มี2ข้อค่ะแต่ว่าในผลในบทคัดย่อของอาจารย์เนี่ยมันจะมีวัตถุประสงค์ข้อที่1คือมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นใช่มั้ยคะสูงขึ้นหลังเรียนถูกมั้ยคะแล้วก็และมีความรู้ความเข้าใจมีพฤติกรรมพัฒนาตนเองตรงเนี้ยค่ะข้อคําถามตรงเนี้ยมันมาจากวัตถุประสงค์ข้อที่1ด้วยไหมหรือว่ามันมีการขยายเติมเต็มอะไรยังไงคะที่เป็นเชิงคุณภาพมานะคะมันมาจากตัววัตถุประสงค์อะค่ะแล้วก็มีการขยายจากตัววัตถุประสงค์อะค่ะเป็นข้อเสนอแนะค่ะเพิ่มเติมไปเปิดใช่ไหมคะหรือยังไงคะค่ะใช่ค่ะถ้าตรงนี้อาจจะไม่ต้องใส่มาก็ได้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเขียน abstract อะค่ะมันจะเป็นเฉพาะแค่ตามวัตถุประสงค์ตรงๆกับที่เราศึกษาจริงๆอะค่ะค่ะโอเคนะคะแล้วความพึงพอใจสูงขึ้นเนี่ยสูงขึ้นในระดับใดคะสูงขึ้นกว่าใช่สูงขึ้นหลังจากจัดการเรียนการสอนใช่ไหมคะแต่ถ้าอาจารย์ใส่ได้ว่าที่ระดับอย่างเช่น5เลเวลเนี่ยค่ะท่านสามารถเติมเต็มได้ว่า 4.51 หรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราเห็นภาพแต่อันเนี้ยสูงขึ้นเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันสูงขึ้นยังไงอะค่ะนึกออกไหมคะก็คือเอาผลมาใส่ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะควรจะมีเนาะมันจะได้ชัดขึ้นนะคะตรงส่วนของ abstract อะค่ะค่ะแล้วในส่วนของ abstract เนี่ยเราไม่ใช้คำพูดเนาะเวลาเราเขียนงานวิชาการนะคะอย่างเช่นภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562ชั้นปีที่3ตอนเรียน UA อย่างเงี้ยค่ะอีคำว่าตอนเรียน UA นะคะมันจะไม่ใช่เชิงวิชาการนะคะช่วยเปลี่ยนเป็นในรายวิชาจุดๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะนะคะแล้วก็มีข้อปรับเล็กๆน้อยๆก็ตรงนี้นี่ถ้าอยากได้ไฟล์ก็ติดต่อมาแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะส่งไปให้นะคะที่แก้ไขให้นะคะทีนี้ในเวลาที่เราสร้างเครื่องมืออะค่ะอาจารย์ไม่โชว์ค่า IOC ให้เห็นหน่อยหรอคะว่าได้มีค่า IOC หลังจากผู้ทรงตรวจแล้วได้ค่า IOC เท่าไหร่เช่นแผนของอาจารย์เนี่ยได้ผ่านผู้ทรงไหมค่ะไม่มีเขียนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทำบทความวิจัยเนี่ยมันจะต้องเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นมันสามารถโชว์ค่าทุกอย่างได้หมดอะค่ะค่ะค่า IOC เท่าไหร่แล้วก็แบบทดสอบว่าผลสัมฤทธิ์เนี่ย IOC มีค่าเท่าไหร่แล้วได้ try out ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ try out ใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ try out ก็คือแสดงค่า IOC มานะคะค่ะแล้วแบบวัดความพึงพอใจก็ไม่มีค่า IOC ได้ผ่านผู้ทรงไหมคะผ่านผู้ทรงหมดเลยค่ะเดี๋ยวค่ะเนาะช่วยเติมเต็มนิดนึงเนาะจะทำให้งานเราสมบูรณ์มากขึ้นนะคะแล้วตรงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะอาจารย์ขาอาจจะรบกวนอาจารย์เขียนอีกแบบนึงอะค่ะอันนี้มันจะเป็นขั้นตอนการวิจัยทั้งหมดที่อาจารย์เขียนมาเนาะ
ถูกไหมคะแต่วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลก็คือเริ่มตั้งแต่1ผู้สอนชี้แจงให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงจุดประสงค์ในการทำวิจัยหรือการเรียนโดยใช้เกม based learning ข้อ2ทำการ pre test อะไรอย่างเงี้ยค่ะ3คือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน4 post test แล้วก็5คือวัดความพึงพอใจอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องเป็นสเต็ปในการทำวิจัยของเราค่ะแต่ที่อาจารย์เขียนมาคือมันเป็นวิธีดำเนินการวิจัยตั้งแต่การรีวิวงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะได้เนาะอันนี้มันคือเป็นวิจัยทั้งเล่มอะค่ะแต่ว่าในการเก็บรวบรวมข้อมูลเราจะเก็บว่าเราได้ข้อมูลมาอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะด้วยความที่อาจารย์เป็น population ใช่หรือไม่เพราะว่ามีแค่1คลาส10คนทีนี้สถิติที่อาจารย์ใช้เนี่ยมันเป็น x bar กับ sd อะค่ะ x bar กับ sd เนี่ยมันเป็นกลุ่มตัวอย่างเนาะตัวนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนไหมอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ลองไปศึกษาดูนะคะอาจจะต้องเป็นมิวกับซิกมาหรือเปล่าเงี้ยค่ะหรือถ้าอาจารย์จะใช้ x bar sd เนี่ยอาจารย์อาจจะพูดถึง population กว้างกว่านี้ค่ะว่าอาจารย์สอนวิชานี้กี่คลาสคะกี่ห้องห้องเดียวค่ะมีวิชาเดียวที่ลงในเทอมนี้มีห้องเดียวเลยเหรอคะตรงนี้อาจจะต้องไปดูเอ๊ะเราจะใช้ x bar ได้ไหมเนาะจริงๆแล้วถ้ามันจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายของอาจารย์มันจะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เราศึกษาเนาะก็เลยอาจจะถ้าเป็นเขียนมาห้องเดียวอาจจะต้องเป็นมิวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ลองไปทบทวนดูอีกทีแล้วกันนะคะค่ะในตารางวิเคราะห์ข้อมูลเนาะอาจารย์พูดรวมๆตารางวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่1อ่ะค่ะจริงๆแล้วอันนี้คือแชร์เลยนะกันเนาะเนื่องจากว่าเราเก็บกับผู้เรียนใช่มั้ยคะเวลาที่ทําข้อมูลเบื้องต้นทั่วไปเนี่ยเราจะรู้ว่าอายุของเด็กอ่ะจะต้องไม่เกิน30อยู่ละแต่อาจารย์ทําแรงมา2อันคือ18ถึง30กับ31ถึง40ซึ่งตรงเนี้ยเราไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่อายุเกินอยู่แล้วนะคะวุฒิการศึกษาก็จะเป็นแค่ปริญญาตรีถูกมั้ยคะแต่อาจารย์มีโทมีเอกมาอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราก็ต้องดูกลุ่มเป้าหมายว่าเราไปเก็บเนี่ยเขาเนเจอร์เขาเป็นยังไงนะคะสถานภาพก็คือเป็นแค่นิสิตใช่ไหมคะแต่อาจารย์ใส่มาทั้งเป็นคณาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะทำให้งานวิจัยเราตีสโคปกว้างจริงๆแล้วเราเก็บแค่เด็ก10คนเนาะค่ะค่ะก็อาจจะต้องไปปรับนะคะค่ะก็ส่วนอื่นก็อาจารย์ก็มีแก้ไขเล็กๆน้อยๆทีนี้เนี่ยผลการศึกษาก็โอเคเนาะแต่ว่าจะมีประเด็นที่อาจารย์อาจจะต้องไปปรับนิดนึงก็คือตรงข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้อ่ะค่ะในการข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยในการนำผลวิจัยไปใช้เนี่ยจะเห็นได้ว่าข้อที่1กับข้อที่2อาจารย์เนี่ยอาจจะมีความสับสนใกล้เคียงกับ objective หรือเปล่ากับประโยชน์อะค่ะข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้คือ1เราจะต้องบอกว่าผลการวิจัยครั้งนี้เอาไปใช้ในแง่มุมอะไรบ้างอย่างไรกับใครอย่างเงี้ยค่ะเช่นผู้สอนไปใช้อะไรได้บ้างผู้เรียนใช้อะไรได้บ้างหรือผู้บริหารเอาไปใช้อะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่เท่าที่อ่านค่ะอย่างข้อที่1เนี่ยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์อย่างเงี้ยค่ะมันน่าจะเป็นวัตถุประสงค์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับอันที่2ก็คือเป็นแนวทางในการผู้สอนตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นประโยชน์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความใกล้เคียงกันมากก็ลองไปทบทวนดูอีกทีแล้วกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะฝากเลยให้อาจารย์ไปรีวิวอะไรนะคะบรรณานุกรมอะค่ะอาจารย์เพราะว่าบางอันอาจารย์เขียนมาเนี่ยไม่มีบรรณานุกรมอยู่ข้างหลังหรือเอกสารอ้างอิงเลยค่ะยังไงช่วยไปรีวิวตรงนี้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ค่ะค่ะค่ะเชิญอาจารย์สานิชค่ะค่ะก็ในส่วนรายละเอียดที่นอกเหนือนะครับนอกเหนือจากที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.น้ำฝนนะครับกันมาได้เสนอแนะนะครับก็อยากจะขอความรู้อาจารย์นะครับอาจารย์คือว่าเกมมีอยู่ประเด็นเดียวที่นอกเหนือจากที่ดร.น้ำฝนได้เพิ่มเติมนะครับคือเกมเนี่ยอาจารย์หน้าตาของเกมเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างค่ะเกมส่วนใหญ่ก็จะใช้แอปพลิเคชันนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้กังฟูค่ะแล้วก็มีการทำเกมจากสื่อการเรียนรู้อะค่ะคือเนื่องจากว่ามันเป็นตัวหลักนะเป็นตัวแปรต้นของเกมเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากรู้ก็คือเกมมีลักษณะเป็นยังไงนะมีขั้นนำมีขั้นเตรียมมีขั้นสอนมีตัวสติมูลัสยังไงนะครับมีตัวสติมูลัสยังไงแล้วจะวัดผลยังไงวัดผลออกมาในมิติไหนบ้างมิติความถูกต้องเวลาเกมเนี่ยมันก็เหมือนเขาจะดูเป็น2มิติเป็นอย่างน้อยนะครับเช่นความถูกต้องเด็กทำถูกต้องได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วใช้เวลาเร็วที่สุดไหมเหมือนเล่นเกมครับเหมือนเราเล่นเกมนะครับตอนนี้ก็ยังขาดรายละเอียดของ
ของเกมค่ะหน้าตาของเกมว่าอาจารย์บอกแค่ว่ามีกี่ชั่วโมงนะครับอาจารย์มีกี่แผนนะฮะ8แผนค่ะ8แผนแต่ละแผนกี่ชั่วโมงแล้วก็แต่ละแผนใช้เกมอะไรบ้างหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านเวลาที่เขาจะปรับเปลี่ยนเกมของอาจารย์ไปใช้ในการเรียนการสอนนะครับนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็เกมเนี่ยสร้างขึ้นตามทฤษฎีไหนบ้างเช่นเกมเนี้ยเราต้องการที่จะฝึกความสามารถขั้นสูงเราจะเบสออนทฤษฎีไหนเกมนี้เราจะฝึกความสามารถแค่ความสามารถในการจำเราจะใช้ทฤษฎีไหนเช่น working memory ของใครนะ executive function เนี่ย based on executive function จะ based on ของใครเนี่ยครับอาจารย์มันก็จะทำให้งานของอาจารย์ดูเข้มแข็งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สานิทอยากทราบเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะได้เอาไปปรับปรุงใช้ในงานนะครับในส่วนอื่นนะครับระเบียบวิธีวิจัยอาจารย์ก็มีความเข้มแข็งมากๆนะครับตาม traditional มาเนาะอาจารย์บางที10คนก็ใช้ t-test อาจารย์ก็ปรับเปลี่ยนไปใช้ non-parametric นะครับก็ขอชื่นชมซึ่งในยุคนี้สถิติ non-parametric ค่อนข้างจะไม่เป็นที่รู้จักเพราะว่าเขาถือว่าไม่มีอำนาจในการทดสอบเนาะไม่มีอำนาจในการทดสอบเขาก็ไม่เลือกใช้สถิติ non-parametric แต่ถ้าสมมุติว่า sample น้อยเนี่ยเขาก็จะหันไปใช้พวก classroom action research แทนเพื่อที่จะให้เห็น processสะท้อนถึงวิธีการดำเนินการขึ้นมานะครับก็มีอยู่2ประเด็นที่อยากขอความรู้จากอาจารย์นะก็ประมาณนั้นนะครับขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีครับครับเรียนกรรมการผู้วิพากษ์ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็MC นะครับผมอัธวิสิงสาราแสงครับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครับก็โดยปกติก็จะทำงานในเรื่องด้านวิจัยด้านสุขภาพนะครับอาจารย์ครั้งนี้ก็มาทำในเรื่องของการศึกษานะครับก็คือหัวข้อการวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการสอนสมผสานในสถานการณ์ของโรคซึ่งนี่กรอบในการนำเสนอวันนี้นะครับก่อนอื่นก็จะกล่าวถึงตัวเรชแนลนะครับว่าความเป็นมาเป็นไปของการทำวิจัยตัวนี้เกิดจากอะไรนะครับจากที่ทราบกันดีแล้วว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19เนี่ยส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษานะครับครอบคลุมตั้งแต่ระดับศูนย์เด็กเล็กเลยก็ว่าได้นะครับจนถึงระดับมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งถ้าดูในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเราจัดการเรียนการสอนเนี่ยภายใต้มาตรการหรือประกาศของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับมหาลัยยกตัวอย่างเช่นมหาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับก็จะมีกระทรวงอวเนี่ยจะประกาศในเรื่องของมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดในสถานศึกษานะครับร่วมกับในเรื่องของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับก็มีมาตรการเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเนี่ยในการระบาดรอบแรกๆนะครับก็จะมีการออกประกาศในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยยังจะอนุญาตให้นักศึกษาเข้ามาจัดการเรียนการสอนที่ห้องเรียนได้แต่ห้องละไม่เกิน20คนในส่วนของรายวิชาที่เป็นทฤษฎีนะครับเรียนห้องละไม่เกิน20คนแต่นักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ประมาณห้องละ40คนนะครับแล้วส่วนเกิน20คนเนี่ยก็จะให้เรียนออนไลน์บางคนเรียนออนไลน์ที่บ้านบางคนมาเรียนออนไลน์ใต้ตึกอย่างเงี้ยครับแต่ไม่อนุญาตให้เข้าห้องเรียนนะครับแล้วก็เวลาการจัดที่นั่งในห้องเรียนเนี่ยนะครับก็จะจัดแบบ social distancing นะครับก็เลยให้พื้นที่ที่นั่งมันลดน้อยลงเนื่องจากต้องเว้นระยะห่างนะครับรวมไปถึงรายวิชาภาคปฏิบัติเนี่ยซึ่งจำเป็นจะต้องเข้ามาทำ lab หรือเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการเนี่ยนะครับเราก็ทำตามมาตรการของมหาลัยก็คือว่าให้เข้าฝึกปฏิบัติห้องละไม่เกิน20คนซึ่งแต่ละรายวิชาอย่างน้อยก็จัดประมาณสัก2รอบนะครับเพราะแบ่งนักศึกษาเป็น2กลุ่มเพราะว่าทีนึงเนี่ยมีประมาณ40คนนะครับจึงจำเป็นว่าในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยถ้าเรามีข้อจำกัดในเรื่องจัดแบบ face to face เนี่ยแบบออนไลน์ก็เป็นสิ่งนึงที่จะสามารถนำมาแก้วิกฤต
ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเกิดการระบาดที่ของโรคโควิด-19เนี่ยนะครับเป็นบทเรียนให้สถาบันการศึกษาหารูปแบบหรือวิธีการในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและก็สามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็เลยได้ไปทบทวนนะครับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเจอแนวคิดหนึ่งก็คือในเรื่องของการเรียนรู้แบบผสมผสานซึ่งเขาแบ่งออกเป็น4แนวคิดด้วยกันนะครับแต่แนวคิดที่ได้นำมาใช้เลยนะครับจะเป็นBlended Learningที่ใช้สื่อการเรียนออนไลน์นะครับหรือโปรแกรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะครับนำมาใช้สอนร่วมกับการเรียนในห้องเรียนแบบเดิมคือ Face to Face นะครับด้วยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการจัดการเรียนการสอนในมหาลัยเนี่ย15-16 สัปดาห์ก่อนที่เคยเป็นมาส่วนใหญ่ก็ Face to Face 100% นะครับแต่พอ Blended Learning เนี่ยนะครับก็มีการเน้นผสมผสานทั้งการสอนในห้องเรียนนะครับแล้วก็การสอนแบบออนไลน์หรือใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับก็นี้นะครับในรายวิชาที่ตัวเองรับผิดชอบเนี่ยก็คือรายวิชาวิการระบาดนะครับซึ่งรายวิชานี้เนี่ยเป็นวิชากลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขนะครับก็จะสอนในนักศึกษา2หลักสูตรก็คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนนะครับและหลักสูตรหนึ่งก็คือวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะครับผู้สอนก็พิจารณานะครับว่าควรพัฒนาในเรื่องของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง2หลักสูตรที่สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์นะครับแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยนะครับที่บอกว่าให้มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Learning เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้นโยบายนี้เกิดขึ้นก่อนโควิด-19นะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยมองว่านักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักศึกษาที่มีฐานะค่อนข้างยากจนหรือบางคนต้องการสร้างรายได้ขณะเรียนนะครับก็จะหาโอกาสไปประกอบอาชีพระหว่างเรียนถ้าเราจัดการเรียนการสอนบางวันเนี่ยให้สามารถที่จะเรียนอยู่ที่บ้านได้หรือเรียนอยู่ที่หอได้นักศึกษาบางคนอาจจะมีโอกาสในการทำงานระหว่างเรียนเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายหนึ่งของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับแล้วก็ลดให้นักศึกษาไม่ต้องมาใช้ทรัพยากรในมหาวิทยาลัยที่เกินความจำเป็นจึงได้จัดทำวิจัยเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับโดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยเนี่ยนะครับมีอยู่2ข้อครับข้อที่1ก็คือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชา413312วิการระบาดนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานนะครับของแนวคิดการวิจัยนะครับผู้วิจัยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดของเคมิสและแม็กแทกการ์ดเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการนะครับก็มี3ระยะนะครับระยะที่1ก็คือศึกษาบริบทระยะที่2ก็คือกระบวนการพัฒนาและระยะที่3ศึกษาผลลัพธ์ของการพัฒนานะครับรายละเอียดก็จะขอนำเสนอในการนำเสนอวิธีการดำเนินการวิจัยหรือกระบวนการวิจัยนะครับตาม3ระยะนี้นะครับในระยะที่1เนี่ยนะครับศึกษาบริบทเกี่ยวกับรายวิชาเนื่องจากรายวิชานี้นะครับมีผู้สอนอยู่2ท่านนะครับก็เลยจะต้องมาวางแผนร่วมกันว่าจากประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาเนี่ยเนื้อหาหรือหัวข้อใดที่สามารถนำมาใช้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้หัวข้อใดที่จะต้องจำเป็นจะต้องแบบ face to face นะครับอาจารย์ทั้งสองท่านก็สังเคราะห์ประสบการณ์การสอนว่านักศึกษาเนี่ยจำเป็นจะต้องมาแลกเปลี่ยนหรือไม่สามารถที่จะศึกษาด้วยตนเองแล้วเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในหัวข้อใดหัวข้อนั้นก็จะถูกคัดเลือกว่าให้มาเรียนแบบ face to face เหมือนเดิมนะครับแต่หัวข้อใดที่นักศึกษาสามารถศึกษาเองได้แล้วก็เป็นหัวข้อที่ไม่ยากเกินไปนะครับผู้ตอนก็จะดีไซน์เป็นการเรียนออนไลน์แทนนะครับในระยะที่2เป็นกระบวนการพัฒนานะครับตัวนี้เราก็พัฒนาในเรื่องของการจัดทำมคอ3ที่เป็นแบบ Blended Learning แล้วก็ดีไซน์สื่อนะครับสื่อรวมไปถึงการจัดห้องเรียนที่เป็น e-learning นะครับตัวนี้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเนี่ยเขาใช้ NRU Moodle นะครับซึ่งเป็นห้องเรียนแบบe-learning นะครับและตัวหนึ่งที่ใช้เสริมก็คือได้ใช้ Google Classroom นะครับส่วนกระบวนการพัฒนาเนี่ยนะครับผู้วิจัยทำอยู่2ลูป
จากกระบวนการ Action Research PAOR นะครับรูปแรกก็คือจัดทำสื่อในหัวข้อที่จะต้องสอนออนไลน์แล้วก็จัดห้องเรียนออนไลน์ให้นะครับแต่พอกระบวนการที่เป็น reflection หรือการสะท้อนผลเนี่ยนักศึกษาบอกว่าสื่อที่จัดทำไปเนี่ยมันเป็นสื่อที่ไม่ค่อยเกิดความจูงใจที่อยากจะเรียนมันก็เหมือน PowerPoint โดยทั่วไปอย่างเงี้ยครับนักศึกษาก็ขอว่าอยากให้เป็นสื่อที่มันเป็น interactive หรือสื่อที่มันเป็น active learning นิดนึง active e-book อย่างเงี้ยฮะมันจะได้สนใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยเข้าสู่กระบวนการที่รอบที่2ของ PAOR นะครับรอบนี้เราก็ได้ทำเป็น e-book ในหัวข้อหนึ่งก็คือการป้องกันควบคุมโรคที่นำให้นักศึกษาไปใช้นะครับรวมไปถึงมีการเวลาเราใช้ Zoom ในการสอนออนไลน์เนี่ยเราก็จะมีการเรคคอร์ดเก็บไว้แล้วก็ส่งลิงก์ให้นักศึกษาเข้าไปทบทวนได้ด้วยนะครับซึ่งรูปแรกเนี่ยก็คือสอนตามเนื้อหาปกติไม่มีเนื้อหาที่เป็นสื่อพวกนี้เพิ่มเติมนะครับหลังจากนั้นก็เจอว่าถ้าสื่อพร้อมเนี่ยนะครับก็จะทำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบบลเดดเรนนิ่งเนี่ยสามารถทำได้และมีประสิทธิภาพนะครับตัวที่ระยะที่3ศึกษาผลลัพธ์ของการพัฒนานะครับระยะนี้ก็ศึกษาความพึงพอใจหลังจากที่นักศึกษาผ่านกระบวนการเรียนการสอนแบบ blended learning ในครึ่งเทอมแรกนะครับรูปที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับแบ่งตามระยะของการศึกษานะครับก็แบ่งเป็นระยะศึกษาบริบทเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการพูดคุยของอาจารย์ผู้สอนร่วมกันเพื่อจะวางแผนในเรื่องของการเลือกหัวข้อแล้วก็การจัดทำมค3แบบ blended learning นะครับส่วนในเรื่องของกระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราก็จะพัฒนาตามในเรื่องของมค3ที่กำหนดว่าหัวข้อใดเป็นหัวข้อที่ใช้สอนออนไลน์นะครับก็จะต้องไปทำในเรื่องของห้องเรียนออนไลน์ร่วมด้วยรวมถึงการผลิตสื่อที่เป็นออนไลน์เพิ่มเติมนะครับและเครื่องมือที่ใช้ในระยะที่3คือการศึกษาผลลัพธ์ของการพัฒนาเนี่ยเราประเมินได้ตั้งต้นคือความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ blended learning นะครับด้วยเราใช้เครื่องมือแบบสอบถามความพึงพอใจนะครับตัวนี้มีการนำไปไทเอาท์นะครับแล้วก็มีค่าคอนบาอัลฟาเนี่ยอยู่ที่ 0.84 นะครับวิธีการเก็บข้อมูลก็คือเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจเนี่ยหลังจากผ่านมิดเทอมเรียบร้อยนะครับเพราะในช่วงแรกเนี่ยนะครับเราสอนลักษณะแบบผสมผสานตามมค3นะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาถ้าจำนวนร้อยละค่าเฉลี่ยนะครับขออนุญาตค่ะเดี๋ยวเวลาอีก2นาทีนะคะครับผลการวิจัยนะครับผลการวิจัยจะนำเสนอในเรื่องหัวข้อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยนักศึกษาต้องเข้าห้องเรียนนะครับตั้งต้นเรากำหนดไว้ที่3หัวข้อนะครับนี้ผลที่ได้จากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ก็คือได้มีการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์เกิดขึ้นนะครับผ่านระบบ NRU e-learning modern ในรายวิชาวิธีการระบาดนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็สืบค้นเอกสารได้ด้วยตัวเองเป็นห้องเรียนที่ผ่าน Google Classroomตอนนี้เฟสที่2ที่ทำเพิ่มนะครับก็คือตัว e-active e-book นะครับก็จะมีถ้าคลิกเข้าไปเนี่ยจะมีวิดีโอมีเสียงมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการป้องกันควบคุมโรคทางระบาดวิทยาอันนี้ก็เพิ่มเติมในช่วงรอบที่2ของการพัฒนานะครับท้ายที่สุดเลยเราก็ได้รูปแบบการจัดการเรียนแบบผสมผสานนะครับว่ามีหัวข้อใดบ้างนะครับในมค3นะครับผลการประเมินความพึงพอใจนะครับเราประเมินอยู่ที่3ขั้นนะครับภาพรวมก็อยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ย 4.14 ครับผมเรื่องของความพึงพอใจที่เราพบเนี่ยจากข้อค้นพบนะครับเราประเมินตัวผู้เรียนว่าผู้เรียนน่ะมีความสามารถในการเข้าถึงสื่อออนไลน์หรือเข้าถึงเทคโนโลยีนะครับเมื่อเราสามารถที่จะสอนผ่านระบบการเรียนออนไลน์เนี่ยมันก็ง่ายสำหรับนักศึกษาหรือคนรุ่นอายุขนาดนี้ครับ
มากกว่าน่าจะมากกว่าเด็กประถมศึกษาที่เข้าสื่อเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ไม่ชำนาญเหมือนนักศึกษารุ่นนักศึกษาช่วงอายุประมาณนี้ครับผมก็ขอขอบคุณครับขอเรียนเชิญกรรมการผู้พิพากษาครับครับสวัสดีครับอาจารย์อรรถวิทย์ครับก็อยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่เราจะมีแนวทางในการที่จะไปศึกษาต่อให้ได้มากขึ้นนะครับอาจารย์ตัวนี้เป็นเรื่องของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนไม่แน่ใจว่าภายในเล่มเนี่ยใช้คำไหนบ้างเพราะว่ามีหลายคำมากเช่นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแล้วก็รูปแบบการจัดการเรียนรู้นะครับมันไม่เหมือนกันเนาะอาจารย์เนาะนะครับเพราะฉะนั้นครับในอภิปรายผลเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นคำว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แต่ชื่อเรื่องจะเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใช่ไหมครับนะครับซึ่งมันมีความหมายต่างกันนะอาจารย์ในทางศึกษาศาสตร์ค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะครับเพราะว่าตัวรูปแบบการจัดการเรียนรู้จะเบสออนอีกทฤษฎีหนึ่งตัวรูปแบบการสอนก็เบสออนอีกทฤษฎีหนึ่งตัวรูปแบบการจัดการเรียนการสอนก็อยู่บนอีกฐานรากฐานทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับแต่พอไปอยู่ในเล่มเนี่ยมันจะปะปนกันไปหมดเลยนะครับก็เลยชักไม่แน่ใจว่ารูปแบบการสอนสุดท้ายที่อาจารย์พัฒนาขึ้นเนี่ยมาจากฐานรากทฤษฎีใดนะครับอันนี้คือประเด็นแรกนะฮะประเด็นที่สองครับอาจารย์ประเด็นที่สองในกระบวนการใช้ action research แบบของเคมิสแล้วก็ของแม็กทากาดนะครับในประเด็นนี้อาจารย์พยายามที่จะนำเสนอว่าทำสองลูปใช่ไหมครับทำสองลูปลูปแรกเป็นการพัฒนาสื่อออกมาแล้วก็ลูปที่สองมีการเพิ่มเติมอิเล็กทรอนิกบุ๊กออกมาอาจารย์ครับพวกสื่อต่างๆหรืออิเล็กทรอนิกบุ๊กก็ตามมีความแตกต่างจากรูปแบบการผมขอใช้คำว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเนาะรูปแบบการเรียนการสอนมีความแตกต่างนะครับสื่อแล้วก็อิเล็กทรอนิกบุ๊กเป็นแค่ส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับถ้าพูดถึงรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยเรามันก็เป็นคำถามของนักศึกษาศาสตร์เนี่ยยิงคำถามว่ารูปแบบการเรียนการสอนของอาจารย์มีกี่องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนมีรายละเอียดอย่างไรนะฮะเนี่ยตรงนี้ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นในการนำเสนอนี้นะครับอาจารย์ลองดูของงานเขียนของจอยแอนด์เวลนะครับเรื่องโมเดลออฟทีชชิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นโมเดลในการที่จะเขียนรูปแบบการเรียนการสอนซึ่งสื่อการเรียนรู้หรือแหล่งการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนออนไลน์เพื่อที่เป็น blended learning ที่อาจารย์พัฒนาขึ้นจะเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการเรียนการสอนนะครับอันนี้คือประเด็นที่2ที่3นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งประเด็นสุดท้ายนะครับอาจารย์ประเด็นที่3ก็คือว่าอาจารย์ครับอาจารย์ได้รูปแบบการสอนเนี่ยรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยตอนไหนของกระบวนการวิจัยรูปแบบที่ได้จะอยู่ในกระบวนการพัฒนาคือระยะที่2ครับแต่การคอนเฟิร์มว่ารูปแบบเนี้ยนักศึกษาหรือผู้เรียนมีความเหมาะสมหรือมีความพึงพอใจไหมอย่างนี้ก็ประเมินหลังจากที่ได้รูปแบบแล้วอาจารย์คือที่ฟังเมื่อสักครู่ที่ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์เหมือนกับว่าลูปแรกอาจารย์พัฒนาสื่อแล้วก็ลูปที่2อาจารย์พัฒนาสื่ออีกโดยอันที่2เนี่ยมีอีบุ๊กเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็รูปแบบการสอนมาได้สุดท้ายนะครับมาได้สุดท้ายนะซึ่งถ้ามองจากตรงนี้มันยังไม่ใช่งานวิจัยแบบทฤษฎีฐานรากซึ่งในกระบวนการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเราควรที่จะได้กรอบหรือร่างรูปแบบการสอนเสร็จเราถึงเอาไปใช้ใช่ไหมครับเราถึงเอาไปใช้แล้วเราถึงจะทราบว่าผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือความพึงพอใจเนี่ยเกิดขึ้นจากรูปแบบการสอนของเราไม่ได้เกิดขึ้นจากสื่อเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งรูปแบบการสอนควรได้รูปแบบการสอนก่อนถึงจะเข้าสู่กระบวนการของ PAOR ของ Chemist and Target เนี่ยครับแล้วก็อันนี้คือประเด็นที่3นะครับที่เป็นข้อสงสัยนะครับอาจารย์ก็อาจจะไปอัปเดตเพิ่มเติมครับผมครับเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.น้ำฝนกันมาครับขอบคุณอาจารย์ครับครับค่ะค่ะ
ก็ท่านอาจารย์อัธวิทย์นะคะก็จริงๆเรื่องของอาจารย์น่าสนใจเนาะอาจารย์ได้ยินใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนที่ท่านดร.อาจารย์สานิชนะคะได้เสนอแนะให้ว่าพอเห็นชื่อเรื่องปุ๊บเนี่ยพัฒนารูปแบบปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นทางศึกษาศาสตร์นะคะศาสตร์ทางการศึกษาเนี่ยเขาก็จะต้องออกมาให้ชัดเจนเลยว่าในโมเดลตัวเนี้ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างแต่ละองค์ประกอบมีดีเทลย่อยอะไรบ้างเพื่อจะให้บรรลุผลสำเร็จของเด็กอย่างเช่นครูอย่างเงี้ยนะคะในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานของอาจารย์อาจจะหนึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่หนึ่งตัวอาจารย์ถูกไหมคะองค์ประกอบที่สองเป็นอะไรคะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบผสมผสานเนาะตัวประกอบที่สามเป็นเรื่องของตัวเด็กเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในครูเนี่ยหรืออาจารย์เนี่ยจะต้องดูอะไรบ้างเนี้ยค่ะก็จะเป็นดีเทลย่อยๆว่าครูต้องเตรียมอะไรยังไงพอมาโปรเซสของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยโดยใช้การสอนแบบผสมผสานของอาจารย์ที่อาจารย์พัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยอาจารย์จะใช้มันอย่างไรเรื่องตั้งแต่อาจจะเป็นขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ดีเทลลงไปแล้วตัวผลลัพธ์เด็กเนี่ยจากโมเดลของอาจารย์เนี่ยเด็กจะเกิดอะไรบ้างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวเอาท์พุตที่เด็กจะได้หรือผลลัพธ์แล้วเอาคำจะได้อะไรอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไรคะมีขั้นตอนที่ชัดเจนหรือว่าอาจารย์จะมิกเอาอะไรคะ PAOR ของอาจารย์เข้าไปตรงขั้นวิธีการจัดการเรียนการสอนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ว่าอาจารย์จะไปอิงทฤษฎีของใครอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเดลของอาจารย์ก็จะมีความชัดเจนขึ้นว่าถ้าใครจะเอาโมเดลเราไปใช้นะครูต้องทำอะไรการจัดการเรียนการสอนต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วผู้เรียนจะได้อะไรแล้ว impact ต่อชุมชนหรือ impact ต่อมหาลัยหรือองค์กรของเราจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้โมเดลของอาจารย์ชัดขึ้นนะคะแต่ที่อาจารย์ทำมาก็เหมือนที่ท่านอาจารย์สันนิษฐ์แนะนำมาค่ะว่ามันเห็นแค่ processบางกระบวนการเนาะแต่มันยังไม่เป็นองค์รวมอะค่ะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าโมเดลของอาจารย์เนี่ยมันจะต้องเป็นองค์รวมนะคะน่าจะชัดเจนขึ้นเนาะท่านอาจารย์สันนิษฐ์ก็ได้ให้องค์ความรู้ให้ประเด็นไปสานต่อค่ะให้โมเดลมันสมบูรณ์มากขึ้นนะคะครับอาจารย์ครับค่ะทีนี้ก็จริงๆอาจารย์มีแนวคิดที่ดีนะคะที่ใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสานนะคะอาจารย์ถามนิดนึงนะคะถ้ากรณีที่จะเอางานวิจัยเราไปใช้เนี่ยมีข้อจำกัดหรือว่าจะต้องมีวิธีการนำไปใช้อย่างไรบ้างคะอาจารย์ข้อจำกัดที่เจอนะครับก็คือประสบการณ์ที่ใช้การเรียนการสอนที่ในส่วนที่เป็นออนไลน์นะครับอาจารย์ค่ะเจอในเรื่องของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรครับบางทีเกิดจากตัวผู้สอนบางทีเกิดจากเครือข่ายของผู้เรียนอย่างนี้ครับอันนี้ข้อจำกัดเนี่ยค่ะตัวเนี้ยอาจารย์ลืมเขียนไงคะในงานวิจัยของอาจารย์ที่นำเสนอก็คือพออาจารย์อภิปรายเสร็จปุ๊บอาจารย์ลืมเขียนข้อเสนอแนะซึ่งในข้อเสนอแนะมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันใช่ไหมคะก็คือข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้เนี่ยค่ะอย่างเช่นเราเจอข้อจำกัดอะไรบ้างแล้วเราจะแนะนำคนที่จะเอาโมเดลนี้ไปใช้เขาต้องเตรียมอะไรอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะการที่2ก็คือข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไปอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คิดว่างานของอาจารย์เนี่ยจะต่อยอดอะไรได้บ้างคะที่เป็นรูปแบบนี้ครับอาจารย์ทีนี้ฟังอาจารย์ตั้งต้นเนี่ยอาจจะต้องไปทบทวนก่อนค่ะมันเป็นต่อยอดเชิงนโยบายอะครับเป็นนโยบายของมหาลัยเพื่อที่จะให้ทุกคณะเนี่ยลองออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ blended learning ดูอย่างนี้ครับแต่ทีนี้พอมาฟังข้อคอมเมนต์ผู้ทรงเนี่ยในเรื่องของพื้นฐานทางศึกษาศาสตร์ผมก็ยังไม่ได้แน่นพออาจารย์ก็อาจจะต้องแบ็คอัพกลับไปก่อนถึงจะว่าจะเสนอแนะเชิงนโยบายของในภาพของคณะอย่างไงครับค่ะอาจารย์ก็ลองไปเติมเต็มนะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เขียนมาเราก็เลยไม่เห็นว่าเอ๊ะข้อเสนอแนะถ้าคนมาอ่านงานของเราแล้วเนี่ยเขาอยากใช้บ้างเขาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยค่ะเด็กต้องเตรียมอะไรอย่างเงี้ยเนาะผู้สอนต้องเตรียมอะไรแล้วก็ในส่วนของคณะต้องเตรียมอะไรอย่างเงี้ยมันจะชัดมากเลยค่ะว่าเนี่ยค่ะก็คือการนำผลการวิจัยเราไปใช้แล้วอย่างเช่นอาจารย์พูดมาว่าอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรอย่างเงี้ยเนาะตัวเด็กก็อาจจะขาดสื่อหรือขาดอุปกรณ์อะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะต้องได้เขียนไปข้อเสนอแนะก็จะชัดเจนขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะก็ให้ไปเติมในหัวข้อ2หัวข้อนี้เนาะที่อาจารย์ยังไม่ได้เติมเต็มมาค่ะนอกนั้นก็ให้อาจารย์ไปเติมเต็มในส่วนที่ผู้ทรงได้ชี้แนะไว้เนาะค่ะอาจารย์คงจะมีแค่นี้ค่ะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะThank you.
การที่ภาคกลุ่มงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ของศาสตร์ยินดีอ่อนสีแก้วนะคะและเสนองานวิจัยเรื่องการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแผนของความคิดในรายวิชาการจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์นะคะมาดูหัวข้อในการนำเสนอนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของบทนำนะคะการทบทวนวรรณกรรมระเบียบวิธีวิจัยนะคะผลการวิจัยและการอธิบายผลนะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะค่ะหัวข้อแรกนะคะก็คือบทนำนะคะจากการทบทวนวรรณกรรมนะคะจากการทบทวนวรรณกรรมจึงมีความประสงค์ที่จะทำการศึกษาความคงทนในการเรียนของผู้เรียนโดยจัดกระบวนการกลุ่มตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้นะคะในทฤษฎีการจัดการเรียนรู้นะคะโดยการจัดการทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือเปรียบเทียบกับกระบวนการเรียนรู้แบบเดี่ยวนะคะในการจัดการในรายวิชาจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์นะคะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการชั้นปีที่1และก็นักศึกษาสมทบสาขาการตลาดนะคะทีนี้ไปดูต่อนะคะวัตถุประสงค์การวิจัยค่ะ Research Objective ค่ะเพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มนะคะตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาการจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์นะคะเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะมาดูต่อค่ะการทบทวนวรรณกรรมนะคะการคงทนในการเรียนรู้หมายถึงความรู้ที่ได้เรียนมาก่อนเมื่อเวลาผ่านไปสามารถนำความรู้ที่เรียนมาใช้ในสถานการณ์ที่จำเป็นได้นะคะต่อมาค่ะการจัดการรู้แบบร่วมมือนะคะ collaborative learning เป็นการเรียนเป็นแนวคิดว่าการจัดการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการที่ผู้เรียนนะคะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานบนพื้นบนเนื้อหาที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จนะคะโดยที่ว่าผู้สอนมีหน้าที่เป็นเพียงผู้สนับสนุนอำนวยการเรียนรู้เท่านั้นนะคะต่อมาค่ะแผนผังความคิดนะคะหรือว่า mind mapping นะคะใช้แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลักนะคะความคิดรองแล้วก็ความคิดย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันค่ะในกรณีของคุณวันวิสาบองศาค่ะได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะคะความคงทนในการเรียนรู้และจิตคติของการเรียนวิชาชีววิทยานะคะเรื่องอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรคือสอบหาความรู้7ขั้นนะคะร่วมกับเทคนิคการใช้แผนผังความคิดของนักเรียนชั้นป.6 โดยการสุ่มแบบกลุ่มนะคะผลการวิจัยสรุปว่าการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบสอบหาความรู้7ขั้นนะคะร่วมกับเทคนิคการใช้แผนความคิดช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีความคงทนของการเรียนรู้ที่ยาวนานและมีจิตคติต่อการเรียนวิชาชีววิทยานะคะอีกกลุ่มนึงก็คือคุณวิโรจน์นะคะเด่นวานิชนะคะได้ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือนะคะโดยการใช้เทคนิคแผนผังความคิดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3นะคะสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะโดยให้ผู้เรียนสรุปเนื้อหาการเรียนรู้โดยการใช้แผนผังความคิดนะคะผลการวิจัยพบว่าการให้ผู้เรียนใช้แผนผังความคิดในการสรุปบทเรียนสามารถพัฒนาความคงทนในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีนัยยะสำคัญทางสตินะคะต่อมาดูกรอบแนวคิดของการวิจัยค่ะผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มก็คือกลุ่มทดลองนะคะกลุ่มควบคุมนะคะในกรณีของกลุ่มควบคุมนะคะผู้วิจัยได้ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเดี่ยวนะคะบวกกับแบบฝังความคิดแล้วก็ใช้สติอนุมานนะคะคือทีเทสในการประเมินความคงทนในการเรียนรู้นะคะต่อมากลุ่มทดลองค่ะผู้สอนจะให้นักเรียนนะคะหรือนักศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบเดี่ยวค่ะมีแผนผังความคิดแล้วก็มีการเรียนรู้แบบร่วมมือนะคะใช้ทีเทสเพื่อประเมินความคงทนในการเรียนรู้อันนี้คือเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยนะคะทีนี้ในกรณีของระเบียบวิธีวิจัยค่ะกระจกรและกลุ่มตัวอย่างนะคะก็คือนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการแล้วก็นักศึกษาสมทบสาขาการตลาดชั้นปีที่หนึ่งนะคะภาคการเรียนที่สองที่การศึกษา2562ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชานี้นะคะจำนวน126 คนค่ะผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่มีจำนวนเท่ากันนะคะในแต่ละห้องนะคะมาเป็นกลุ่มตัวอย่างก็คือจะเป็นลักษณะชั้นปีที่1ห้อง C ค่ะจำนวน42 คนแล้วก็ชั้นปีที่1ห้อง A จำนวน42 คนซึ่งเป็นกลุ่มควบคุมนะคะถัดมาค่ะ
การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยค่ะการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแล้วก็โดยกลุ่มตัวอย่างเนี่ยกำหนดเป็นกลุ่มทดลองนะคะกับกลุ่มควบคุมใช้แบบทดสอบเลือดต่อจำนวน30ข้อนะคะเป็นเครื่องมือในการประเมินผลของวิทย์ผู้เรียนค่ะถัดมาค่ะมาดูในกรณีของกระบวนการทดลองนะคะก็คือในกรณีของกลุ่มทดลองจะเป็นลักษณะสีฟ้านะคะกลุ่มขอโทษค่ะกลุ่มควบคุมจะเป็นสีฟ้านะคะกลุ่มทดลองก็จะเป็นสีเขียวนะคะในกรณีของการดำเนินการของทั้งกลุ่มควบคุมและก็กลุ่มทดลองในสัปดาห์แรกค่ะจะมีการทดสอบกลุ่มเรียนนะคะทั้งสองกลุ่มดูซิว่ากลุ่มประชากรที่จะกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้น่ะมันมีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญไหมซึ่งผู้วิจัยก็ได้ดำเนินการประเมินแล้วทั้งสองกลุ่มนี้ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะต่อมาสัปดาห์ที่2ถึงสัปดาห์ที่3นะคะก็จะมีการจัดการเรียนการสอนซึ่งกลุ่มควบคุมก็จะมีลักษณะของการสอนแบบเดียวใช้เทคนิคแผนทางความคิดค่ะส่วนกลุ่มทดลองก็จะใช้ลักษณะของการเรียนแบบเดียวใช้แผนทางความคิดและก็ใช้การเรียนแบบร่วมมือนะคะในสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3นะคะหลังจากที่จะมีการเรียนการสอนเสร็จสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่6สัปดาห์ที่8ก็จะมีการทดสอบหลังเรียนครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะคะแล้วก็ในแต่ละกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มควบคุมหรือกลุ่มทดลองก็จะใช้สติ๊กเกอร์ในการประเมินความเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่าง2กลุ่มนี้นะคะต่อมาค่ะผู้วิจัยได้นำผลต่างระหว่างการทดสอบหลังเรียนครั้งที่1นะคะกับหลังครั้งที่3นะคะยกเอาค่าเฉลี่ยของผลต่างของการทดสอบหลังเรียนครั้งที่1กับครั้งที่3เนี่ยมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองเช่นเดียวกันค่ะนี่คือเป็นกระบวนการในการทดลองค่ะต่อมาค่ะผลการวิจัยนะคะก่อนที่จะอธิบายในส่วนของผลการวิจัยในสไลด์นี้นะคะขออนุญาตในการอธิบายในส่วนของหัวคอลัมน์ต่างๆนะคะว่าหัวคอลัมน์แต่ละหัวคอลัมน์เนี่ยมันคืออะไรนะคะคอลัมน์แรกก็คือจะเป็นลักษณะของกลุ่มตัวอย่างค่ะ N นี่คือจำนวนกลุ่มตัวอย่างจำนวนประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนะคะx bar นี่เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของกลุ่มทดลองกลุ่มควบคุมค่ะ s mean คือเป็นค่าอย่างมีมาตรฐานเป็นค่าที่ใช้บอกถึงการกระจายของคะแนนสอบค่ะต่อมาค่า t นี้นะคะคือใช้วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยนะคะค่า s คือเป็นค่าระดับระยะสำคัญทางสตินะคะซึ่งในงานวิจัยนี้ s ที่ระดับ 0.5 หรือว่า 95% นะคะแล้วในกรณีของการประเมินผลนะคะในกรณีว่าถ้าค่า s นะคะมากกว่า 0.5 แปลว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีระยะสำคัญทางสติแต่ถ้าบังเอิญว่าค่า s น้อยกว่า 0.5 แปลว่าแตกต่างกันอย่างมีระยะสำคัญทางสติที่ระดับ0.5 ในงานวิจัยนี้นะคะโอเคค่ะในกรณีของผลการวิจัยนะคะเป็นในตารางนี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนครั้งที่1ของกลุ่มทดลองกลุ่มควบคุมนะคะถ้าในกรณีของกลุ่มทดลองเนี่ยค่าเฉลี่ยก็คือ 26.71 นะคะส่วนกลุ่มควบคุมก็คือ 22.57 นะคะพอมาดูค่าทีค่ะเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร2กลุ่มนะคะที่เป็นอิสระจากกันนะคะกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมนะคะมันค่าเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนนะคะครั้งที่1แตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะดูจากค่าซิกนะคะในตรงนี้ที่มีนัยยะสำคัญตามสถิติที่ 0.5 ค่ะต่อมาในกรณีของตารางต่อมานะคะเป็นผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนครั้งที่2ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเช่นเดียวกันค่ะซึ่งจะได้แปลผลว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย 24.43 ค่ะส่วนกลุ่มควบคุมคือ 18.64 เช่นเดียวกันค่ะในกรณีของการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระหว่างประชากรสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากการระหว่างกลุ่มทดลองกลุ่มควบคุมนะคะค่าเฉลี่ยคะแนนสอบทั้งหลังเรียนทั้งที่2ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมนะคะแตกต่างยังมีระยะสำคัญทางสถิติที่0.5เช่นเดียวกันนะคะในกรณีของผลการทดลองทั้งที่3แปลผลได้เช่นเดียวกันค่ะก็คือในกรณีของการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างประชากร2กลุ่มนะคะท
ที่เป็นอิสระจากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมนะคะค่าเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนทั้งที่3นะคะแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ค่ะถัดมาค่ะเป็นผลการเปรียบเทียบส่วนต่างค่าเฉลี่ยคะแนนสอบหลังเรียนครั้งที่1กับครั้งที่3นะคะในกรณีของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.1 นะคะแล้วก็กลุ่มควบคุมนะคะค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.17 นะคะแปลผลได้ว่าเมื่อต้องสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างบรรทัดทองสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกันนะคะจะมองเห็นได้ว่ามีความแตกต่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติเช่นเดียวกันค่ะก็คือมีนัยยะที่0.5 นะคะจากตารางนี้จะสังเกตได้ว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมค่ะจะมีส่วนต่างสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มทดลองนะคะโดยการสังเกตจากค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุมจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองนะคะแสดงว่าความคงทนในการเรียนรู้ของผู้เรียนในกลุ่มทดลองจะมีประสิทธิภาพสูงกว่ากลุ่มควบคุมค่ะทีนี้ในกรณีของผลการวิจัยตารางต่อมานะคะอันนี้เป็นผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังเรียนจาก3ครั้งของ2กลุ่มนะคะอันนี้จะเป็นครั้งที่1ค่ะเป็นครั้งที่2นะคะครั้งที่3ค่ะกลุ่มทดลองก็จะเป็นสีฟ้าค่ะกลุ่มควบคุมก็จะเป็นสีส้มนะคะดังนั้นจากฟ้านะคะจะแสดงเห็นว่าการทดสอบค่าเฉลี่ยครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ของกลุ่มทดลองนะคะจะมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มควบคุมทั้ง3ครั้งนะคะก็แสดงว่ามีความคงทนในการเรียนรู้มากกว่านะคะก็คือแสดงว่ากลุ่มทดลองจะมีความคงทนมากกว่ากลุ่มควบคุมเช่นเดียวกันค่ะในกรณีของการสรุปผลและอภิปรายผลนะคะจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมกลุ่มนะคะโดยใช้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนุกในการเรียนรู้นานกว่าการเรียนแบบเดี่ยวนะคะอาศัยอาจเป็นเพราะกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นการตอบย้ำถึงสิ่งที่ผู้เรียนได้ค้นพบหรือลงมือปฏิบัตินะคะแล้วก็เป็นไปตามผลการวิจัยของพันธิพาทับเที่ยงแล้วก็วิโรจน์เสวานิชนะคะลักษณะที่ต่างกันก็คือในกรณีของงานวิจัยของคุณวิโรจน์นะคะเขาจะให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มพักผลการเรียนกันค่ะต่อมานะคะการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันขออนุญาตนะคะเหลือเวลาอีก1นาทีนะคะโอเคค่ะช่วยให้แก้ปัญหานะคะในการจดจำเนื้อหาในการเรียนรู้ได้นานขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของคุณวิโรจน์เด่นวานิชและก็ฟุกเกอร์นะคะต่อมานะคะกระบวนการเรียนการสอนใช้แผนผังความคิดมีลักษณะสอดคล้องกับงานวิจัยคุณวิโรจน์เด่นวานิชและก็คุณวานิชาอัลฟาและอีกประเด็นหนึ่งนะคะผู้เรียนได้เลือกสมาชิกกลุ่มด้วยความสมัครใจทำให้เกิดความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกันมากยิ่งขึ้นค่ะข้อเสนอแนะนะคะก็คือในงานวิจัยนี้ผู้สอนควรจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการจัดการเรียนรู้ในบทอื่นๆหรือรายวิชาอื่นๆนะคะต่อมาค่ะผู้สอนควรใช้เครื่องมือสร้างแผนผังความคิดเช่น FreeMind MindNote 5หรือ DeepMind หรือว่า SimpleMind Pro หรือว่า Google เป็นต้นนะคะหรือว่าในกรณีต่อมาที่จะต้องเรียนหรือว่าปฏิบัติการเพื่อให้สะดวกต่อการสนับสนุนกลุ่มนะคะต่อมาในงานวิจัยครั้งต่อไปผู้จะอยากใช้เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นอาจจะเป็น MindMind หรือว่า MindNote 5 XMind นะคะ SimMind Pro หรือว่า Google เป็นต้นซึ่งเป็นแอปพลิเคชันขายมือถือนะคะแล้วก็ในงานวิจัยครั้งต่อไปผู้จะอยากจัดกลุ่มและวิธีการทดลองให้ผู้เรียนจัดกลุ่มด้วยตนเองแต่มีเงื่อนไขให้พักผลการเรียนและอาจเพิ่มกิจกรรมที่ตื่นเต้นท้าทายระหว่างเรียนนะคะโดยมีการแข่งขันระหว่างกลุ่มหรือใช้วิธีการที่สนุกตื่นเต้นในการจัดกลุ่มรูปแบบอื่นๆเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่เป็นเรื่องมากขึ้นค่ะก็สวัสดีท่านอาจารย์ยินดีนะคะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินค่ะเป็นงานที่น่าสนใจเนาะก็อันนี้ก็อาจารย์ทำมาก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะก็อาจจะมีเติมเต็มนะคะทีเนี้ยกลุ่มตัวอย่างของอาจารย์เนาะมี2ห้องใช่ไหมคะ2สาขาคือตลาดสาขาการจัดการกับสาขาการตลาดใช่ไหมคะในกรณีของสาขาการตลาดคือมาแค่มาสมทบค่ะ
ก็คือเป็นในห้องหลักก็คือสาขาการจัดการเป็นนักศึกษาการตลาดมาถึงทุกเพียงของมอนสุขค่ะทีนี้สองกลุ่มนี้คือสาขาเดียวกันไหมคะกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมเนี่ยเป็นสาขาเรียนสาขาเดียวกันใช่ค่ะก็คือหลักก็คือสาขาการจัดการค่ะแต่ว่าประเมินว่าในกรณีของนักศึกษาการตลาดมาถึงทุกในห้องหลักเด็กการจัดการทั้งสองห้องค่ะกลุ่มทดลองกลุ่มควบคุมก็คือเด็กการจัดการแต่ประเมินว่าในกรณีของกลุ่มถ้ากลุ่มหนึ่งอะค่ะที่มีลักษณะนักศึกษาการตลาดมาถึงทุกในเด็กการจัดการค่ะมีสมทบเยอะไหมคะแค่คนเดียวค่ะคนเดียวเนาะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเด็กแตกต่างกันเยอะก็จะมีความเหลื่อมล้ำทางด้านความรู้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนเจอร์เด็กต่างกันนะคะแค่คนเดียวนะคะที่มาสมทบเนาะใช่ค่ะค่ะอาจจะเป็นเรื่องจากลูกค้ามาสมทบค่ะโอเคทีนี้วัตถุประสงค์มีข้อเดียวเลยเพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้นะคะโดยใช้กระบวนการกลุ่มเนาะโดยใช้ไมด์แมปเป็นตัวชูโรงเนาะทีนี้กรอบแนวคิดการวิจัยของอาจารย์อาจจะต้องไหมคะคือตามหลักของการเขียนกรอบแนวคิดเนี่ยมันจะไม่ได้เขียนอย่างนี้เนาะอาจจะเป็น t-test เนี่ยค่ะอาจจะสถิติตรงนี้เราจะไม่ได้โชว์ในกรอบแนวคิดของการวิจัยนะคะอาจารย์อาจจะอิงอะไรคะการเรียนรู้แบบอะไรคะการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มถูกไหมคะใช่ค่ะอาจารย์นะคะส่งผลต่อความคงทนในการเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันจะเป็นหัวลูกศรจากซ้ายมือไปสู่ขวามืออย่างเงี้ยค่ะแล้วในทฤษฎีที่อาจารย์ใช้นะคะการเรียนรู้แบบร่วมมือเนี่ยนอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ใช้ทฤษฎีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแผนผังความคิดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าเขียนอย่างนี้มันจะเป็นลักษณะของคล้ายๆกับเป็น process ของงานวิจัยเนาะกรอบในเกี่ยวของการวิจัยแล้วก็มีการเทสสถิติทีเทสไงค่ะอาจารย์อาจจะไปปรับอีกนิดนึงนะคะให้มันชัดขึ้นกว่านี้นิดนึงค่ะกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมตรงนี้จริงๆแล้วว่าถ้าหากให้ดูแบบนี้นะคะอาจารย์มันจะกลายเป็นอะไรคะโมเดลในการทำทดลองนะคะเป็นแบบแผนการทดลองมากกว่านะคะซึ่งมันเป็นอะไรคะสองกลุ่มใช่ไหมคะสองกลุ่มทดลองค่ะนะคะอันนี้ลองไปปรับดูเนาะทีนี้มีอาจารย์ใช้แบบทดสอบเป็นแบบวัดทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ใช่ไหมคะใช่แบบทดสอบแบบเลือกกรอบค่ะค่ะอาจารย์ไม่นำเสนอวิธีการสร้างเครื่องมือเลยเหรอคะ เราไม่ ไม่เห็นค่ะไม่ได้บอกในลักษณะว่าเอาแบบทดสอบไปให้ผู้สูงอายุแล้วก็ประเมินค่า IOT ใช่ไหมคะใช่อาจารย์ ช่วยโชว์ให้เราเห็นนิดนึงนะคะมีใครเอาเครื่องมือไหมคะไม่ได้ค่ะใช่แล้วค่ะไม่ได้ค่ะแต่ได้แต่ผู้ทำ IOC ใช่ไหมคะใช่โอเคลักษณะของข้อสอบแต่ละข้อเนี่ยมีอำนาจจำแนกความยากง่ายขนาดไหนของข้อสอบโอเคค่ะรบกวนอาจารย์ใส่มาหน่อยเนาะนะคะเพิ่มเติมมานิดนึงนะคะค่ะตรงวิเคราะห์ข้อมูลนะคะอาจารย์ตรง SD อะค่ะอาจารย์ใส่ SD ตัวเดียวก็พอไม่ต้องมี SS นะคะมันมีห้อยติดมาเนาะใช่ค่ะ แล้วก็ไปเปิดในทฤษฎีของในหนังสือเล่มไหนแล้วก็ใส่ SD ไปด้วยค่ะค่ะแล้วก็ในสูตรเบเบียมาตรฐานนะคะอาจารย์ใช้สูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้ไม่ต้องโชว์มาทั้งสองสูตรนะคะทีนี้อาจารย์มีคำถามในงานวิจัยอะค่ะว่าทำไมอาจารย์ทดสอบเนาะ1กลุ่ม2กลุ่มนะคะตรงมาผังของการทดลองอะค่ะทีนี้อาจารย์มีการเปรียบเทียบ1กับ3ค่ะเนาะทำไม1กับ3ทำถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าทํา2กับ3ด้วยก็น่าจะดีนะคะมันน่าจะได้มันคือเพิ่มอีกขั้นตอนนึงอะมันจะเห็นเลยว่าจาก2มา3เนี่ยความคงทนมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราครบทุกรูปเนาะเรามีขั้นครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แต่อาจารย์แล้วก็เอา1กับ3มาเปรียบเทียบกันเนาะทำไมอาจารย์ไม่ทํา2กับ3ไปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้งานอาจารย์คอมพลีทเต็มรูปแบบอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะเห็นภาพนะคะจากงานวิจัยครั้งนี้มันมีข้อจำกัดอะไรมั้ยคะอาจารย์ที่อาจารย์ทดลองมาเนี่ยค่ะอาจารย์ใช้เวลาในการทดลองกี่ชั่วโมงคะสอนยังไงคะก็คือสอนเสร็จก็คือต้องสอบค่ะต้องสอบโดยการใช้แบบคือให้นักศึกษาใช้แผนผังความคิดในการที่จะคือเราใช้แผนผังความคิดแต่ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบก็คือเป็นแบบทดสอบค่ะใช่วิชาเวลาที่อาจารย์สอนนานๆไหมคะคือปฏิบัติใช่ไหมคะในกรณีของการสอนความรู้เบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะใช
ช่สองสัปดาห์เนี่ยเหรอคะอาจารย์อาจารย์เขียนมาสองสัปดาห์ใช่ใช่ใช่สองสัปดาห์ค่ะก็คือลองจริงๆแล้วก็ใช่คือสองสัปดาห์ค่ะสัปดาห์ในเนื้อหาความรู้เรื่องต้นกับคอมพิวเตอร์ก็ใช้เวลาสองสัปดาห์ในการสอนค่ะอาจารย์คะในระยะเวลา2สัปดาห์ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์2สัปดาห์เนี้ยอาจารย์สอนทุกวันมั้ยโดยใช้โมเดลของอาจารย์เนี่ยค่ะโดยใช้แผนผังความคิดเนี่ยค่ะอาจารย์สอนทุกวันมั้ยคะคือในสัปดาห์นึงค่ะในสัปดาห์นึงมันก็จะมีค่ะชั่วโมงสอนก็คือ4คาบต่อสัปดาห์ใช่มั้ยคะดังนั้นถ้า2สัปดาห์คือสอน8คาบต่อสัปดาห์ใช่ก็คือทั้งหมด8คาบต่อสัปดาห์8คาบ1 4ค่าต่อ1สัปดาห์ค่ะก็แสดงว่าอาจารย์คิดว่ามันเพียงพอมั้ยคะกับเครื่องมือเราคอนเฟิร์มได้มั้ยอันนี้ถามแชร์กันเฉยๆค่ะอาจารย์แต่คือผลมันก็ออกมานะคะใช่ค่ะใช่ๆเป็นผลคือวัดจากผลนะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยอาจารย์คือพออาจารย์เอาครั้งที่1กับครั้งที่3เปรียบเทียบกันเนี่ยมันเห็นอยู่ละมันต่างกันอยู่ละถูกมั้ยคะความคงทนแต่ระหว่างครั้งที่1มาครั้งที่2อ่ะมันต่างกันมากน้อยแค่ไหน2มา3ต่างกันมากน้อยแค่ไหนถูกมั้ยคะเก็บแต่ละช่วงอ่ะแต่อาจารย์ไปวัดไฟนอลกับตั้งต้นกับไฟนอลเลยมันก็เลยเห็นช่วงห่างกันเยอะละแต่1มา2 2มา3เนี่ยอาจารย์หายไป2อันเนาะถ้าอาจารย์ทําได้ครบเนี่ยอาจารย์มีข้อมูลอยู่แล้วค่ะอาจารย์ลองไปทําเก็บเพิ่มก็ได้นะคะมันก็จะทำให้เรามีทุกช่วงเลยค่ะมันจะได้เห็นว่าแค่จากครั้งที่1มาครั้งที่2มันก็ต่างกันแล้วนะแล้ว2มา3แล้วก็1มา3เลยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จะเห็นเลยว่าตรงนั้นมันจะช่วยสามารถอธิบายผลได้ชัดมากขึ้นนะคะถูกไหมคะแต่อาจารย์ทำแค่ต้นกับปลายไงมันก็อาจจะทำให้ช่วงระหว่างมันหายไปอย่างเงี้ยค่ะน่าจะทำให้งานวิจัยเราสมบูรณ์มากขึ้นถ้ามันใช้ได้ดีจริงค่ะอาจารย์มันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะค่ะนอกนั้นก็อาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะเขียนค่อนข้างชัดเจนนะคะเมทอโดก็ชัดนำเสนอก็ฉาดฉานมากนะคะอาจารย์ทีนี้ตรงข้อเสนอแนะในการตรงอภิปรายผลนะคะสิ่งที่เราพูดไปค่ะอาจารย์อาจจะเอามาช่วยอภิปรายได้เนาะว่าจาก1มา3เนี่ยมันต่างกันเยอะเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ1มา2 2มา3แล้วก็1กับ3อะไรเงี้ยถ้าอาจารย์ทำเพิ่มอีกหน่อยอาจารย์จะอภิปรายได้เยอะขึ้นนะคะนะคะอาจารย์ส่วนอยากจะให้แยกข้อเสนอแนะในงานวิจัยอะค่ะข้อ1กับข้อ1ถึง3เนี่ยมันน่าจะเป็นข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ไหมคะส่วนข้อ4กับข้อ5เนี่ยมันน่าจะเป็นข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไปค่ะโดยหลักของวิจัยมันจะมีอยู่2หัวข้อนะคะช่วยแยกนิดนึงนะคะนอกนั้นก็เชิญท่านอาจารย์สันนิษฐ์เติมเต็มเลยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะค่ะอาจารย์ยินดีค่ะขอบคุณพี่น้ำฝนนะครับค่ะแล้วก็สวัสดีครับอาจารย์ยินดีครับเหมือนมีความรู้สึกว่าเป็นมือใหม่หัดขับในเรื่องของการงานค่ะรู้สึกหมามากโอ้ไม่หรอกครับอาจารย์ทำมาดีแล้วนะครับอาจารย์ทำมาดีมากที่เรามาคุยกันก็คือใช่ที่เรามาคุยกันก็คือเหมือนกับว่าเราจะทำให้งานของอาจารย์เนี่ยดูดีเพิ่มมากขึ้นนะครับงานของอาจารย์จะได้ดูดีเพิ่มมากขึ้นเป็นจุดเดียวกันนะครับจุดแรกเนี่ยอันนี้สันนิษฐ์ขอทวนก่อนนะครับอาจารย์มีการพรีเทสใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะพรีเทสการพรีเทสแล้วก็สอนแล้วก็โพสเทส3ครั้งแล้วก็โพสเทส3ครั้งเป็นประเด็นเดียวกันกับพี่ฝนก็คือว่านะครับประเด็นแรกครับอาจารย์สอนแค่2สัปดาห์สอน2สัปดาห์แล้วก็วัดโพสเทสอีก3ครั้งแล้วผลโพสเทสเนี่ยก็ออกมาดีนะครับผลโพสเทสก็ออกมาดีแล้วทีเนี้ยหน้าที่ของเราคือเราต้องโชว์ว่าตัวโปรเซสของการสอนของเราเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงโพสเทสถึงดีขนาดนั้นนะครับคนเขาก็จะเอาคนเขาก็จะเอาคนเขาก็จะเอาไอ้โปรเซสการสอนของเรานี่แหละไปใช้นะครับเขาไม่เอาพูดของเราหรอกถูกไหมครับอ๋ออาจารย์ยินดีทำสอน2สัปดาห์เนี่ยมีลักษณะขั้นตอนเป็น1 2 3นะครับผลออกมาดีฉันก็จะเอาโปรเซสของอาจารย์ยินดีไปใช้บ้างนะครับก็จะเกิดคุณูปการเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือประเด็นแรกนะครับก็อยากให้อาจารย์ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนนะครับลงไปในเปเปอร์หรือในการทำประชุมสัมมนาครั้งต่อไปนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านนะครับประเด็นที่2ครับอาจารย์ประเด็นที่2
อาจารย์มีการโพสต์เทสนะครับอาจารย์มีการโพสต์เทสอยู่3ครั้งแล้วก็อาจารย์รายงานมาว่าครั้งที่1กลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองนะครับแตกต่างกันหรือเปล่านะครับอันที่2ก็คือโพสต์เทสครั้งที่2กลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองถูกไหมครับแตกต่างกันไหมอันที่3ก็คือโพสต์เทสครั้งที่3กลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองแตกต่างกันไหมแล้วก็อาจารย์นะครับสิ่งที่จะวัดความคงทนได้คือโพสต์เทส1แตกต่างจากโพสต์เทส2หรือไม่อย่างไรโพสต์เทส2แตกต่างจากโพสต์เทส3หรือไม่อย่างไรและโพสต์เทส1แตกต่างจากโพสต์เทส3หรือไม่อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่จะแสดงถึงความคงทนจากกระบวนการเรียนการสอนที่เราสอนนะครับแล้วก็สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยสานิษฐานอาจารย์รายงานเป็น T test 2-3 ครั้งนะครับซึ่งอาจจะทำให้ค่าความคาดเคลื่อนมันสูงนะครับมันมีสถิติตัวนึงอาจารย์ทุกวันนี้HDS เนาะอาจารย์กดคลิกเข้าไปมันก็ออกนะครับตัวแปรตามตัวเดียวกันใช่ไหมครับตัวแปรตามตัวเดียวใช่ไหมครับคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเราก็จะใช้ ANOVA with repeated measureครับ with repeated measure เราจะ input ข้อมูลเข้าไปครั้งเดียวแล้วก็จะเกิด error ออกมาครั้งเดียวก็จะได้ข้อมูลทั้งหมดเลยทั้ง pre-test ทั้ง post-test 3ครั้งและความแตกต่างระหว่าง pre-test post-test 1 post-test 2 post-test 3เขาจะเอา interaction ของเวลานะครับเข้าไปร่วมกับความแปรปรวนของคะแนนของคะแนน post-test ที่เกิดจากความแปรปรวนของไอ้เจ้าตัวแปรต้นทั้ง2ตัวของเราให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็อาจจะเอื้ออำนวยความสะดวกต่ออาจารย์ในการที่จะทำวิจัยครั้งต่อไปนะครับอันนี้คือประเด็นที่2นะครับประเด็นที่3ครับอาจารย์ประเด็นที่3คือตัวข้อเสนอแนะนะอาจารย์ถ้าเสนอแนะแบบนี้มันก็จะเกิดคำถามว่าเสนอแนะแบบนี้เสนอแนะแบบไหนอาจารย์เสนอแนะว่าควรเอาโปรแกรม1 2 3 4โปรแกรมอะไรบ้างนะที่อาจารย์บรรยายมาข้อ1ข้อ3นะครับอาจารย์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งต่อไปคำถามที่มันเกิดขึ้นก็คือคำถามที่มันเกิดขึ้นก็คือเรารู้แล้วอย่างเนี้ยแล้วทำไมเราไม่เอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตอนที่เราสอนผู้อ่านก็จะผู้อ่านก็จะเกิดคำถามว่าโอ้รู้แล้วว่าโปรแกรมเหล่านี้นะครับสามารถที่จะสร้างเสริมการเขียนแผนผังทางความคิดนะครับแล้วทำไมเราไม่เอามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของเราล่ะนะก็จะเป็นคำถามให้กับผู้อ่านนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะเขียนข้อเสนอเนี้ยเนี่ยถ้าเขียนแบบนี้คนจะเกิดคำถามแบบนี้เราควรเขียนว่าเอาพุทที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราจะเอาไปทำยังไงต่อไปโดยพิจารณาที่ตัวแปรต้นเป็นหลักตัวแปรต้นเป็นแบบนี้นะโปรเซสของการสอนเป็นแบบนี้ทำให้เกิดเป็นตัวแปรตามแบบนี้เพราะฉะนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปจะเอาไปพัฒนายังไงงานวิจัยเราจะได้ดูดีเหมือนกับว่าเรารีวิวแล้วถ้าเราเขียนแบบนี้เหมือนกับว่าเรารีวิวแล้วแต่เราไม่เอามาใช้นะครับมันก็จะทำให้เกิดคำถามแบบนี้นะครับครับมี3ประเด็นครับอาจารย์ที่เรียนมาเพื่ออภิปรายร่วมกันขออนุญาตทบแชร์นะคะในจุดตรงนี้ค่ะแล้วก็ครับพฤกษ์นะคะสอนอยู่หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวค่ะนะคะวันนี้เนี่ยก็จะนำเสนอในเรื่องของความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการการต้อนรับในธุรกิจบริการที่สอนอยู่นะคะซึ่งการจัดรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยก็เป็นเครื่องมือของผู้สอนที่จะนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนนะคะซึ่งผู้สอนก็ควรจะมีการกำหนดรูปแบบการเรียนการสอนในแต่ละวิชาเนี่ยให้สอดคล้องกับเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์หลักของรายวิชาแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนนะคะโดยก็ควรจะเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะซึ่งในรายวิชานี้ก็เป็นวิชารายวิชาปฏิบัตินะคะซึ่งก็คำอธิบายรายวิชาเนี่ยก็คือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนเกี่ยวกับการให้การต้อนรับนะคะแก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้มาใช้บริการนะคะแล้วก็ทำยังไงเพื่อให้เขานั้นเกิดความ
ึงพอใจและประทับใจมากที่สุดนะคะเพื่อให้กลับมาใช้บริการซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะซึ่งเป็นงานหลักของศาสตร์ทางด้านการจัดการท่องเที่ยวนะคะวัตถุประสงค์ของการวิจัยชิ้นนี้ซึ่งเป็นการวิจัยชั้นเรียนนะคะก็เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการต้อนรับในธุรกิจบริการค่ะกรอบแนวคิดการวิจัยนะคะก็มีตัวแปรต้นก็คือศึกษาที่เพศนะคะของนักศึกษาเกรดเฉลี่ยในภาคเรียนก่อนหน้านะคะคือตอนที่ศึกษาวิจัยชิ้นนี้ทำในภาคเรียนที่2/61นะคะแล้วก็เกรดเฉลี่ยเนี่ยก็เป็นเกรดเฉลี่ยในภาคเรียนก่อนหน้าก็คือภาคเรียนที่1นะคะแล้วก็อาชีพที่สนใจนะคะส่วนตัวแปรตามเนี่ยก็คือความคาดหวังแล้วก็ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน3ด้านก็คือด้านการเรียนการสอนด้านผู้สอนและด้านสถานที่และอุปกรณ์ค่ะซึ่งระเบียบวิธีการวิจัยนะคะใช้ประชากรในการศึกษาก็คือจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนนะคะในรายวิชานี้ในภาคเรียนที่2เนี่ยทั้งหมด153คนนะคะซึ่งเป็นรายวิชาของคณะวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็ได้แก่แบบสอบถามนะคะซึ่งส่วนที่1ของแบบสอบถามเนี่ยก็ประกอบไปด้วยปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามก็คือนักศึกษานะคะซึ่งถามเพศเกรดเฉลี่ยแล้วก็ความสนใจในอาชีพนะคะในอนาคตนะคะลักษณะของข้อคำถามเนี่ยก็เป็นแบบเช็คลิสต์ค่ะส่วนที่2ของแบบสอบถามก็เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชานี้นะคะซึ่งก็เป็นลักษณะข้อคำถามแบบ rating scaleนะคะมี5 4 3 2 1ระบุไว้นะคะส่วนที่3ก็จะเป็นคำถามปลายเปิดค่ะซึ่งให้นักศึกษาได้เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชานี้ค่ะการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือนะคะก็มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหานะคะโดยมีการนำแบบสอบถามเนี่ยไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน3ท่านนะคะก็ค่า IOC เนี่ยก็อยู่ในระดับที่มากกว่า 0.5 นะคะส่วนการทดสอบความเชื่อมั่นของชุดคำถามที่ใช้วัดตัวแปรนะคะก็มีการนำแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วเนี่ยนะคะไปแก้ไขนะคะแล้วก็นำไปทดสอบก็คือนำไป try out กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน30คนนะคะเพื่อหาความเชื่อมั่นโดยคำนวณด้วยสูตรของคอนบรัคนะคะก็ได้ระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 0.701การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาเนี่ยก็ใช้สถิติเชิงพรรณนานะคะแจกแจงความถี่แล้วก็ร้อยละนะคะส่วนข้อมูลความคาดหวังแล้วก็ความพึงพอใจของนักศึกษาเนี่ยวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็ค่า SD นะคะแล้วก็ได้กำหนดระดับของคะแนนเอาไว้นะคะเพื่อแปลความหมายของข้อมูลนะคะผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษานะคะก็มีนักศึกษาที่เป็นเพศหญิงมากกว่านะคะก็มีจำนวน 79.7% มีเพศชาย 20.3% เกรดเฉลี่ยในภาคเรียนก่อนหน้านะคะที่จะมาเรียนวิชานี้ก็เกรดเฉลี่ย 2.51 ถึง 3.00 เนี่ยก็จำนวน 35.9% เกรดเฉลี่ย 2.01 ถึง 2.5 เนี่ยก็จำนวน 30.7% แล้วก็มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 เนี่ยแค่จำนวนน้อยมากนะคะก็คือ 3.9% นะคะอาชีพที่นักศึกษาให้ความสนใจจะทำในอนาคตนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาชีพงานโรงแรมนะคะทางด้านงานโรงแรมนะคะก็คือ 28.1% แล้วก็รองลงมาเป็นอาชีพทางด้านมัคคุเทศหรือผู้นำเที่ยวนะคะก็ 24.2% แล้วก็น้อยที่สุดนักศึกษาสนใจอาชีพทางด้านรัฐวิสาหกิจนะคะส่วนผลการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชานี้นะคะได้แบ่งออกเป็น3ด้านนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นการศึกษาความคาดหวังนะคะใน3ด้านก็คือด้านแรกด้านการเรียนการสอนนะคะประเด็นที่ศึกษาเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นรายวิชานี้มีความน่าสนใจมีความทันสมัยมีเวลาเรียนและจำนวนหน่วยกิจที่เหมาะสมกิจกรรมในรายวิชาเป็นประโยชน์นะคะมีกระบวนการเรียนการสอนที่ช่วยหล่อหลอมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้นะคะซึ่งผลการศึกษาเนี่ยก็ออกมาว่านักศึกษามีความคาดหวังในด้านเนี้ยนะคะในระดับมากที่สุดนะคะในด้านที่2ก็คือเป็นความคาดหวังในด้านผู้สอนนะคะก็สอบถามไปในประเด็นของความรู้ความสามารถแล้วก็ความเชี่ยวชาญของผู้สอนในรายวิชาสามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเหมาะสมมีการเปิดโอกาสแล้วก็กระตุ้นให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในรายวิชาแล้วก็
ผู้สอนเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมนะคะซึ่งผลการสำรวจเนี่ยก็พบว่านักศึกษามีความคาดหวังด้านนี้ในระดับมากที่สุดนะคะส่วนความคาดหวังในด้านสถานที่และอุปกรณ์นะคะก็นักศึกษาก็ได้ตอบมาในประเด็นของสภาพของห้องเรียนแล้วก็อุปกรณ์ที่มีนะคะก็ผลการศึกษาด้านนี้ก็พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดด้วยนะคะซึ่งสรุปผลของการสำรวจความคาดหวังของนักศึกษานะคะโดยรวมทั้ง3ด้านนะคะก็สรุปว่าอยู่ในระดับมากที่สุดอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นการสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษานะคะสอบถามไปทั้ง3ด้านเหมือนกับความคาดหวังก็คือด้านการเรียนการสอนด้านผู้สอนด้านสถานที่และอุปกรณ์ในประเด็นเดียวกันนะคะซึ่งในส่วนของความพึงพอใจด้านการเรียนการสอนเนี่ยก็พบว่านักศึกษาก็มีความพึงพอใจด้านนี้ระดับมากที่สุดในด้านผู้สอนนักศึกษาก็มีความพึงพอใจต่อผู้สอนนะคะในระดับมากที่สุดในด้านสถานที่และอุปกรณ์นักศึกษาก็มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดด้วยนะคะเนี่ยนะคะทั้งระดับความคาดหวังและระดับพึงพอใจนะคะก็พบว่านักศึกษานั้นมีระดับคะแนนนะคะในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์มากที่สุดนะคะแล้วก็แบบสอบถามในตอนที่3ก็ได้สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่จะมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชานี้นะคะนักศึกษาก็เสนอมาว่าควรจัดกิจกรรมในรายวิชาเนี่ยให้มีความหลากหลายมากขึ้นควรเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีนะคะแล้วก็ควรมอบหมายงานกลุ่มเนี่ยให้มากกว่างานเดี่ยวแล้วก็ควรจัดให้ผู้เรียนทุกคนได้มีการแสดงออกและนำเสนอผลงานค่ะนะคะสำหรับข้อเสนอแนะจากการวิจัยนะคะเพื่อไปเป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งต่อไปเนี่ยก็คิดว่าควรจะมีการศึกษาเปรียบเทียบเพิ่มเติมระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษากับระดับความคาดหวังแล้วก็ระดับความพึงพอใจที่มีต่อรายวิชาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความรอบด้านมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์คะนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณอาจารย์ณัฐรัตน์นะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ในการทำวิจัยนะครับการวิจัยครั้งนี้ก็เป็นลักษณะของการวิจัยเชิงสำรวจนะครับเชิงสำรวจใช้แบบสอบถามใช่ไหมครับอาจารย์นะครับใช้แบบสอบถามแล้วก็เซอร์เวย์กับนิสิตนะครับเซอร์เวย์กับนิสิตแต่ทีนี้นะฮะเนื่องจากว่าเป็นงานวิจัยเชิงสำรวจนะครับแล้วเครื่องมือก็ผ่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับผ่านผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็มีการหาประสิทธิภาพเนาะนะครับตรวจสอบคุณภาพด้วย L Kronbach Alpha Coefficient ใช่ไหมครับอาจารย์นะครับก็เป็นไปตามmethodology ของ Survey Research นะครับธรรมดาแต่ทีนี้ที่เป็นข้อสังเกตก็คือตัวแปรนะครับไม่แน่ใจว่าเขาใช้ตัวแปรต้นกับตัวแปรตามไหมครับอาจารย์เพราะว่าเราไม่ได้ประเด็นแรกคือเราไม่ได้ treatment นะครับอาจารย์ประเด็นแรกคือเราไม่ได้ treatment แล้วก็ประเด็นที่2ถามว่าเราเอาตัวแปรต้นมาดูความสัมพันธ์อะไรกับตัวแปรตามหรือเปล่าก็ไม่น่าจะใช่ใช่ไหมครับเพียงแค่อาจารย์รายงานคุณลักษณ์รายงานลักษณะของกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับ3ประเด็นก็คือเพศเกณฑ์เฉลี่ยแล้วก็อาชีพเฉยๆนะครับไม่น่าจะเป็นตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อตัวแปรตามนะครับอันนี้คือประเด็นแรกนะครับแล้วก็อยากให้อาจารย์แชร์ว่าอาจารย์ได้ประเด็นที่2นะอยากให้อาจารย์แชร์ว่าอาจารย์ได้องค์ความรู้อะไรจากการวิจัยครั้งนี้บ้างก็คือได้ทราบระดับความพึงพอใจนะคะว่ามันสูงกว่าความคาดหวังอยู่นิดนึงนะคะของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนในรายวิชานี้แล้วก็ได้รับทราบข้อเสนอแนะจากนักศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้ในเทอมถัดไปค่ะแล้วอาจารย์ได้เอาองค์ความรู้ตัวนี้ไปปรับใช้ในเทอมต่อไปอย่างไรบ้างครับอาจารย์ก็ได้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความเป็นปฏิบัติมากขึ้นนะคะเพิ่มกิจกรรมนะคะที่เป็นกิจกรรมกลุ่มให้มากกว่าเดี่ยวครับค่ะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือคุณค่าจากการวิจัยครั้งนี้นะครับขอบพระคุณอาจารย์ณัฐรัตน์มากครับนะครับเรียนเชิญดร.น้ำฝนครับผมค่ะสวัสดีนะคะท่านอาจารย์ณัฐรัตน์เนาะได้ยินอาจารย์นะคะได้ยินค่ะก็มาช่วยเติมเต็มเนาะโอเคเริ่มจากบทคัดย่อเนาะอาจารย์มีคำถามอาจารย์ใช้โปรแกรม SPSS ที่ถูกลิขสิทธิ์ไหมคะในการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะถูกลิขสิทธิ์ไหมอันนี้คือถามเพราะว่าอาจารย์เขียนลงมาใน Abstract อะค่ะว่าวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS อย่างเงี้ยถ้าเข้าไม่เห็นเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่ได้มีลิขสิทธิ์ในมหาวิทยาลัยของอาจารย์เนี่ย
าจารย์อาจจะถูกฟ้องร้องได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่นิยมเขียนนะคะแบบนี้เราจะเขียนแค่ว่าวิเคราะห์ข้อมูลด้วยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปแค่นั้นพอค่ะไม่ต้องใส่ SPSS ใช่ไม่งั้นอาจารย์จะโดนได้นะคะโอเคน้องงานของอาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วความคาดหวังกับความพึงพอใจอ่ะเนื้องานของอาจารย์มันใกล้เคียงกันมากนะคะคือจริงๆแล้วโดยในยะคำมันอาจจะต่างกันเนาะแต่พอเราไปวัดข้อมูลนะคะมันไม่ได้มีความรู้เพิ่มเติมมาห่างไกลกันมากองค์ความรู้ที่ได้มันไม่ต่างกันมากนะคะอาจารย์ถ้าเป็นสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่คาดหวังเนี่ยมันจะแก็บมันจะชัดเจนเนาะแต่อันเนี้ยพึงพอใจก็คืออันนึงแล้วก็ความคาดหวังอันนึงซึ่งเราถามในประเด็นเดียวกันด้วยซ้ำถูกไหมคะคาดหวังอย่างไรแต่ถ้าถามว่าแล้วเมื่อกี้ได้ยินว่ามันต่างกันเล็กน้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นน่ะก็คือแสดงว่าสิ่งที่เขาคาดหวังกับสิ่งที่เขาพึงพอใจเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นแก็บแต่ถ้าจะบอกมันแตกต่างกันเล็กน้อยบางทีมันอาจจะไม่ใช่แก็บเลยด้วยซ้ำเพราะมันห่างกันน้อยอย่างเงี้ยค่ะบางทีเวลาเราตั้งชื่อเรื่องอาจจะต้องคิดคำที่มันมีความแตกต่างกันเนาะระหว่างตัวแปรสองตัวนี้ให้มันฉีกกันเยอะๆอะค่ะอาจารย์มันจะวัดได้ง่ายนะคะทีนี้เนาะเริ่มจากวัตถุประสงค์ก็คือเนื่องจากว่าอาจารย์ดูแค่ XYSD เนาะเพราะฉะนั้นกรอบแนวคิดเหมือนที่ท่านอาจารย์สานิชพูดค่ะถูกต้องแล้วว่าสิ่งที่อาจารย์เขียนมาเนี่ยกรณีการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัยมันเขียนได้อยู่2อย่างคือใช้แนวคิดเชิงทฤษฎีกับแนวคิดที่เป็นตัวแปรนะคะก็คือตัวแปรต้นกับตัวแปรตามสิ่งที่อาจารย์เขียนมาเนี่ยเขาเรียกว่าใช้หลักการใช้ตัวแปรที่เป็นตัวแปรต้นส่งผลต่อตัวแปรตามถูกไหมคะแต่อาจารย์เขียนมาตัวแปรต้นอาจารย์มีเพศมีเกรดเฉลี่ยมีอาชีพที่สนใจนั่นหมายความว่าอาจารย์ต้องมีการเปรียบเทียบว่าเพศที่ต่างกันน่ะส่งผลต่อตัวแปรตามต่างกันไหมก็คือเพศชายเพศหญิงเนี่ยมีความคาดหวังกับความพึงพอใจต่างกันหรือไม่ถ้าอาจารย์เขียนแบบนี้มานะคะแต่ในผลลัพธ์ของอาจารย์ไม่ได้มีคำตอบตรงนี้ดังนั้นเนี่ยอาจารย์จะต้องเปลี่ยนกรอบแนวคิดการวิจัยจากตัวแปรมาเป็นกรอบเชิงทฤษฎีค่ะก็คือกรอบซ้ายมือของอาจารย์ที่อาจารย์เขียนตัวแปรต้นเนี่ยอาจารย์จะต้องตัดพวกนี้ออกแต่จะเป็นอะไรคะจะเป็นแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอะไรคะความคาดหวังแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่างเงี้ยค่ะนี่คือกรอบทางซ้ายมือที่ช่วยส่งผลไปยังความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเงี้ยค่ะเนื้อออกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เขียนอย่างที่ส่งมาปุ๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าอาจารย์ต้องมีการใช้สถิติเข้ามาทดสอบสมมติฐานทันทีเช่นเพศที่ต่างกันส่งผลต่อความคาดหวังกับความพึงพอใจต่างกันหรือไม่เกียรติเฉลี่ยที่ต่างกันของผู้เรียนมีผลต่อความพึงพอใจกับความคาดหวังต่างกันไหมหรืออาชีพที่เขาสนใจอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะว่ากรอบในคิดที่เราเขียนมันมีผลต่อการทำวิจัยของเรานะคะก็ให้จัดไปปรับเนาะนะคะโอเคนะคะก็ทีนี้นะคะอาจารย์มีคำถามเครื่องมือที่ใช้นะคะIOC ได้ค่าเท่าไหร่เนี่ยพวกเราไม่แสดงกันเลยเนาะอาจารย์ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่โชว์ผลว่า IOC ของคุณมีค่าเท่าไหร่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ถึง 1อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โชว์มาด้วยเนาะทีนี้อาจารย์ถามอาจารย์เห็นตัวเลขตรง X bar SD อะค่ะ X bar ของอาจารย์ 4.25 อยู่ในระดับมากที่สุดเนาะในการแปลความหมายอะอาจารย์ไม่ทราบว่าใช้เกณฑ์อะไรคะคือโดยสากลเนี่ยมากที่สุดเนี่ยมันมักจะขึ้นสตาร์ทที่ 4.51เนาะโดยสากลที่เขาใช้กันแต่ของอาจารย์คือ 4.25 ก็เลยเนื่องจากว่าอาจารย์ไม่ได้เขียนเกณฑ์มาในการแปลผลนะคะมันเลยทำให้ผู้อ่านทำไมคะมีความสับสนว่าเอ๊ะทำไมเขาแปลผลแบบนี้ซึ่งไอตัวเนี้ยมันไม่เป็นสแตนดาร์ดนึกออกไหมคะอาจารย์เอาของใครมาคะเกณฑ์ตัวนี้ซื้อตัวเนี้ยอาจารย์ไม่ได้โชว์ในเล่มนี่ในเปเปอร์ไม่มีเพิ่งจะมาเพิ่มค่ะใช่ๆแล้วทีเนี้ยการแปลผลนะถ้าอาจารย์ไม่ใส่ตัวนี้เข้าไปอาจารย์จะต้องใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะตรง54321เนาะ54321แล้วก็ลงมาว่าจาก54321ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ใช้ของใครแล้วอาจารย์จะบอกว่าเวลาที่อาจารย์ให้คะแนน54321อาจารย์จะบอกว่าอาจารย์อ้างอิงเกณฑ์ของใครมาบุญชมสีสะอาดหรือของเบสหรือของอะไรอย่างเงี้ยค่ะพร้อมทั้งมีการแปลค่าคะแนนอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยอาจารย์เอาของใครมาคะ 4.21 ถึง5ถือว่ามีความพึงพอใจมากที่สุดนะคะอย่างเงี้ยในอินเทอร์เน็ตโอ้อย่างเงี้ยไม่อาจารย์สันนิจะหัวเราะค่ะอย่าหัวเราะขออภัยครับลืมปิดไมค์ครับปิดไม่ได้คือคนได้ในอินเทอร์เน็ตแต่อาจารย์จะต้องว่าเอาของใครมาด้วยไม่ผิดนะคะแต่อย่างเงี้ยเนาะอาจารย์สันนิจเนาะมันไม่มันก็มีคนใช้นะคะแต่ว่าจะต้องมีที่มาว่าอาจารย์อ้างมาจากใครอย่างเงี้ยค่ะ
ไม่งั้นงานวิจัยของอาจารย์ในเล่มนี้มันไม่เห็นว่าเอ๊ะอาจารย์ใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งเพราะฉะนั้นเขาอ่านเขาก็จะ question เหมือนที่อาจารย์ question อยู่ตอนนี้ค่ะว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งแล้วผลมันเป็นแบบนี้แล้วเขาใช้เกณฑ์ของใครอย่างเงี้ยค่ะขอให้อาจารย์ไปเพิ่มเติมในส่วนนี้ใส่เข้าไปในเล่มนะคะแล้วก็พร้อมทั้งบอกเกณฑ์ด้วยว่าเกณฑ์นี้อาจารย์อ้างอิงใครบุญชมศรีสะอาดหรือของเบสหรือของรัตนบัวสนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสิริชัยกาญจนาวสีหรืออะไรเงี้ยเยอะแยะเลยนะคะก็ฝากอาจารย์ไปเพิ่มเติมในส่วนนี้นะคะทีนี้นะคะในส่วนของสรุปผลก็น่าจะตามนั้นเนาะทีนี้อาจารย์ขางานวิจัยของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยได้ไหมว่าเมื่อทำเสร็จแล้วอาจารย์จะให้ข้อเสนอแนะกับคนที่จะเอางานวิจัยของอาจารย์ไปใช้อย่างไรก็ควรจะมีการศึกษาในเชิงลึกมากกว่านี้ค่ะก็คือควรจะเป็นศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ได้สอบถามมาควรจะนำมาใช้โอเคอันนั้นคือการทำวิจัยครั้งต่อไปใช่ไหมคะว่าครั้งต่อไปถ้าจะทำคือเอาปัจจัยส่วนบุคคลมาใช้อาจารย์ถามว่าปัจจัยส่วนบุคคลเนี่ยอาจารย์คิดว่าตัวไหนมันน่าจะส่งผลต่อความคาดหวังกับความพึงพอใจเทพจะส่งไหมหรืออะไรนะคะที่อาจารย์เขียนมาตรงนี้มาเนาะเกตเฉลี่ยเกตอย่างเงี้ยค่ะมันน่าจะส่งผลบางทีเพศหญิงเพศชายมันอาจจะไม่ส่งผลก็ได้อะไรเงี้ยเนาะก็ลองดูแต่ทีนี้ประเด็นที่อาจารย์ถามคือท่านจะเสนอแนะในการเอาผลวิจัยของอาจารย์ไปใช้อย่างไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ลองพูดมาสักข้อสิคะถ้าเราจะต้องเสนอแนะให้เขาเอางานวิจัยเราไปใช้เนี่ยเรามีข้อจำกัดอะไรไหมในการทำวิจัยครั้งนี้ค่ะเราเจอปัญหาอะไรไหมอย่างงี้ดีกว่าเวลาในการทำวิจัยครั้งนี้จากข้อมูลที่ได้ในตารางเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะดึงข้อไหนมาเป็นข้อเสนอแนะได้บ้างคะข้อจำกัดเหรอคะก็ปัญหาที่พบก็คือนักศึกษาจะมีความเกรงใจในผู้สอนนะคะตอนที่ตอบแบบสอบถามค่าคะแนนมันก็เลยดูเยอะอะค่ะอันนั้นแสดงว่าใจไม่เชื่อในผลที่เด็กประเมินหรอกไม่ค่อยค่ะจริงๆแล้วเวลาเราเขียนข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้อาจารย์อาจจะดูเนาะในเรื่องของความคาดหวังเนี้ยค่ะอาจารย์ก็ดูค่า x bar ที่มันต่ำอะค่ะอาจารย์ในประเด็นที่มันต่ำอย่างเช่นด้านการเรียนการสอนอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เลือกมาข้อที่มันมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดก็คือกิจกรรมในรายวิชาที่เป็นประโยชน์เนี้ยค่ะข้อที่3อย่างเงี้ยมันมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดใช่ไหมคะ 4.07 อย่างเงี้ยซึ่งจริงแล้วมันเยอะถูกไหมคะแต่เมื่อเทียบกันในทุกใน5ข้อเนี่ยข้อนี้อาจจะยังเป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไปเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ก็คือในการจัดการเรียนการสอนอาจจะต้องเพิ่มเติมกิจกรรมในรายวิชาที่มันสร้างประโยชน์กับผู้เรียนเพื่อต่อยอดอาชีพหรือต่อยอดในรายวิชาที่เรียนวิชาอื่นหรือในระดับที่สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการเสริมเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะนี่คือหลักการในการเลือกเนาะลองดูเนาะว่าอาจารย์จะสามารถอะไรได้บ้างเนาะอย่างเช่นในเรื่องถ้าหากให้อาจารย์มองเนาะด้านผู้สอนอย่างเงี้ยดูหัวข้อไหนได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าหากดูภาพรวมเนี่ยจะเห็นได้ว่าด้านอาคารสถานที่เนาะด้านสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมคะเป็นประเด็นที่อาจารย์ได้คะแนนต่ำสุดเลยถูกไหมคะได้3กว่าเนี่ยค่ะแสดงว่าประเด็นเนี้ยด้านอาคารสถานที่เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เอาไปเสนอแนะในงานวิจัยได้ว่าองค์กรหรือมหาลัยเนี่ยควรจะส่งเสริมหรือจัดงบประมาณสนับสนุนในเรื่องอาคารสถานที่อะไรเงี้ยเพื่อให้เด็กมีผลสมดุลที่ดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะอะไรประมาณเนี้ยอาจารย์ต้องดูจากข้อมูลในตารางนะคะแล้วก็เอาไปเขียนเนาะเพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้เนี่ยอาจารย์มาดูตารางของอาจารย์นะคะว่าอันไหนมีค่าเฉลี่ยต่ำๆก็เอามาเขียนเพื่อให้มหาลัยเอาไปพัฒนาหรือว่าตัวผู้เรียนเองหรือผู้สอนเองเอาไปพัฒนานะคะอันนี้ก็ลองไปเพิ่มเติมเนาะเพราะหัวข้อนี้อาจารย์ยังไม่มีนะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะมีประโยชน์ ได้ค่ะ ยินดีค่ะอาจารย์ก็มาแชร์กันเนาะเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็อาจารย์ก็เป็นสาขาเลยนะท่องเที่ยวเนาะท่องเที่ยวค่ะอาจารย์ค่ะแต่ก็ถือว่าโอเคนะคะข้ามศาสตร์มาทางนี้เนาะเนื่องจากเป็นอาจารย์เนาะก็ต้องทำวิจัยเฉลี่ยใช่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะชื่อเรื่องก็คือเป็นการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานอาชีพเพื่อยกระดับสมรรถนะการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพะเยาค่ะซึ่งงานวิจัยนี้ทำมาตั้งแต่ปี2561นะคะ
อาจจะเอาอัปเดตนิดนึงนางงามขึ้นเวทีแล้วอย่าเพิ่งบอกข้อบกพร่องตัวเองค่ะเรามาดูประเด็นแรกเลยนะคะบทนำอาจจะตัวเล็กไปนิดนึงเพราะว่าเราทำเป็นโปสเตอร์ถ้าจริงๆโปสเตอร์มันจะไปแปะได้เลยเนื่องจากว่ายุคปัจจุบันเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องตั้งแต่ขอให้ผู้พิพากษานึกย้อนไปปี2561นะคะก็คือสมรรถนะตอนนั้นสมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เนี่ยค่ะก็จะเป็นที่นิยมในการที่นำเป็นฮอตอิชชูในการดึงมาทำงานวิจัยเนื่องจากว่าตอนนี้เขาจะให้เยาวชนมีจิตสำนึกต่อโลกมีความรู้พื้นฐานมีการประกอบสัมมาอาชีพมีความรู้พื้นฐานทางด้านพลเมืองสุขภาพสิ่งแวดล้อมสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่21ก็จะได้แก่เป็นไงคะทักษะการเรียนรู้นวัตกรรมด้านสารสนเทศสื่อการทำงานเนี่ยค่ะทักษะการทำงานที่ใช้ได้ในชีวิตจริงครอบครัวโรงเรียนชุมชนและประเทศซึ่งเขามองว่านะคะจากการรีวิวเขาก็จะมองว่าแต่ในปัจจุบันการจัดการศึกษาของไทยยังถูกวิพากษ์ว่าเป็นสิ่งที่จัดแล้วถูกแยกออกจากสังคมโดยไม่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในชุมชนไม่สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนนี่ค่ะนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้น้อยส่งผลให้เป็นไงคะผู้เรียนท่องจำคิดสร้างสรรค์ไม่เป็นไม่รู้จักตนเองไม่มีความภาคภูมิใจในตนเองไม่เข้าใจท้องถิ่นไม่รักท้องถิ่นแล้วก็รู้สึกแปลกแยกจากสังคมก็จะคือมีการอพยพผลตามมาก็คืออพยพโยกย้ายไปทำงานที่อื่นนะซึ่งทักษะในที่พูดมาก็คือเป็นลักษณะสำคัญของการทำงานทางด้านอาชีพเนี่ยเพราะฉะนั้นการปลูกฝังในเรื่องอาชีพเนี่ยต้องทำมาตั้งแต่อนุบาลถึงประถมเพราะว่าในแง่นี้เขาจะได้รู้ถึงความจำสำคัญจำเป็นในการที่จะมีอาชีพเช่นรู้จักโลกของอาชีพที่ใกล้ตัวความสำคัญของอาชีพต่อสังคมแนวคิดเกี่ยวกับอาชีพซึ่งแนวคิดเรื่องสำคัญเหล่านี้จะต้องลงไปอยู่ในซึ่งเขาจะต้องได้ปฏิบัติจริงทีนี้ทำไมเราต้องมาทำว่าทำไมเราต้องบอกว่าต้องศึกษาความจำเป็นก่อนที่จะไปพัฒนาหลักสูตรเนื่องจากศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรก่อนที่เราจะได้หลักสูตรมาหนึ่งฉบับหนึ่งเรื่องนะครับมันจะมีระบบการพัฒนาหลักสูตรที่มีระบบร่างก็คือเราจะต้องศึกษาบริบทชุมชนท้องถิ่นความต้องการจำเป็นของผู้ใช้ความต้องการจำเป็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนแม้แต่กระทั่งผู้เรียนเองเข้ามามีบทบาทส่วนร่วมในการพัฒนาเข้ามาวิเคราะห์สภาพบริบทของสังคมโดยเอามากำหนดเป็นอะไรคะกำหนดจุดมุ่งหมายกำหนดเนื้อหาสาระแม้แต่กิจกรรมกำหนดวิธีการประเมินวัดและประเมินผลซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะอยู่ในบทความของเล่มนี้ซึ่งวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์จะมี3ข้อข้อแรกเพื่อศึกษาบริบทสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานอาชีพข้อที่2พอเราได้สภาพปัจจุบันปัญหาแล้วเราก็มายกร่างเป็นหลักสูตรพอเราได้หลักสูตรมาแล้วเนี่ยเราก็เอาหลักสูตรตัวนั้นน่ะไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูว่าหลักสูตรนั้นน่ะมีความเหมาะสมกับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาหรือไม่อย่างไรโดยวิธีการวิจัยก็จะมีวิธีสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างแล้วก็การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพในการสนทนากลุ่มซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในการที่จะเข้ามาเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาความต้องการจำเป็นนะคะก็จะมีคุณครูผู้สอนผู้ที่เชี่ยวชาญที่คุกคีอยู่กับผู้เรียนปราชญ์ผู้รู้ในชุมชนผู้ที่มีองค์ความรู้ในชุมชนผู้บริหารสถานศึกษาตัวแทนกรมแรงงานที่เป็นที่ทำงานเกี่ยวกับด้านอาชีพโดยตรงตัวแทนผู้ปกครองซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพพอเราได้ข้อมูลเชิงคุณภาพแล้วก็เราก็ไปยกร่างหลักสูตรแล้วก็เราก็นำ
นำหลักสูตรเนี่ยไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินแล้วก็สรุปออกมาว่าหลักสูตรนี้มีอะไรบ้างการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้แบบ content analysis แล้วก็จะมีสถิติพื้นฐานด้วยค่ะซึ่งผลการศึกษาวิจัยศึกษาบริบทในข้อแรกพบว่านะคะสภาพปัจจุบันปัญหาของอาชีพในชุมชนนะคะมีอาชีพมากมายแต่ว่าตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ชอบใช้เป็นอาชีพที่เป็นใช้แรงงานคนรุ่นใหม่จะชอบมองทักษะทางสมองคือจะเน้นทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตผู้ปกครองจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับลูกหลานนี่ก็ยังน้อยอยู่ก็คือถ้าลูกหลานตั้งใจเรียนคือผู้ปกครองจะไม่มาทำงานเลยเช่นจากการสนทนากลุ่มผู้ปกครองถ้าทำอาชีพเกษตรกรรมถ้าลูกเรียนลูกไม่ได้ลงพื้นที่เกษตรกรรมเลยค่ะทีนี้ด้านที่สองค่ะด้านหลักสูตรจะพบว่าโรงเรียนจะให้ความสำคัญในเรื่องอาชีพค่อนข้างน้อยเพราะว่าในหลักสูตรแล้วก็ในการสอบวัดผลสำเร็จทางการเรียนหรือแม้แต่วัดระดับนานาชาติเขาจะเอาเรื่องนี้ไปทดสอบน้อยมากดังนั้นเขาจะเน้นในด้านทักษะทางด้านวิชาการแม้แต่ O-net เขาจะไม่มีเรื่องนี้เข้ามาเพราะนั้นเขาจะเน้นภาษาไทยคณิตวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เข้ามาแล้วก็ด้านความเข้าใจของคุณครูในการบูรณาการเนื่องจากอันนี้คือภาระงานของครูค่อนข้างเยอะแล้วเวลาการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติค่อนข้างน้อยการลงมือปฏิบัติในการทำทักษะต่างๆเนี่ยครูจะต้องอยู่ด้วยเพราะนั้นพอครูมีงานนอกเข้ามาเยอะคุณครูทำอะไรคะนักเรียนจดหน้านี้ค่ะอันนี้คือบริบทจริงนักเรียนจดหน้า4ถึงหน้า5นะคะบางทีเด็กยกมือคุณครูหน้า4กับหน้า5เป็นรูปภาพอะไรเงี้ยอันนี้คือโจ๊กที่แบบเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเป็นเรื่องที่คือตลกร้ายเขาเรียกตลกร้ายเนาะด้านการบริหารจัดการอาชีพในท้องถิ่นจะพบว่าท้องถิ่นของพะเยานี่ค่ะขาดการบูรณาการก็คือกรมแรงงานก็ทำไปไม่ได้สำรวจว่าผู้เรียนต้องการอะไรชุมชนต้องการอาชีพอะไรเข้ามาไม่มีส่วนร่วมขาดบูรณาการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันทีนี้ข้อที่วัตถุประสงค์ข้อที่2พัฒนาหลักสูตรจากตารางนะคะจากตารางข้อที่2ค่ะก็จะมีองค์ประกอบของหลักสูตรมีทั้งหมด8องค์ประกอบที่ให้ผู้เชี่ยวชาญดูก็คือปัญหาความจำเป็นของหลักสูตรอันนี้ผู้เชี่ยวชาญจะให้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากก็คือ 4.42ตรงนี้ก็คือ 4.51 ก็คือมากที่สุดนะคะอันนี้ 4.42 ในระดับมากนะคะก็คือตะกี้ฟังจากเรื่องที่แล้วค่ะวิสัยทัศน์จะอยู่ในระดับ 4.27 ในระดับมากโครงสร้างหลักสูตรอยู่ในระดับ 3.27 อยู่ในระดับปานกลางทางด้านสาระการเรียนรู้จะอยู่ที่ 3.95 จะอยู่ในระดับมากกิจกรรมการเรียนการสอนจะอยู่ 4.33สื่อแรงเรียนรู้จะอยู่ 4.47 แล้วก็การวัดผลจะอยู่ที่ 3.81 ในภาพรวมของหลักสูตรเมื่อประเมินแล้วจะอยู่ในระดับ 4.12 ซึ่งในระดับที่มากที่สุดคือสื่อและแหล่งเรียนรู้จะเห็นว่าจากการประเมินหลักสูตรเนี่ยค่ะเราได้พัฒนาหลักสูตรที่ดึงทรัพยากรของท้องถิ่นเข้ามาเพราะฉะนั้นสื่อและแหล่งเรียนรู้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเห็นต้องกันว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายแล้วมีความพร้อมแล้วก็ด้านที่น้อยก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตรงนี้คือทุกคนมองตรงกันก็คือเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติอยู่แล้วเพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้มีทักษะพอมาตรงนี้นะคะด้านสรุปและอภิปรายผลทางด้านปัญหาด้านอาชีพเขาจะมองว่าเราจะต้อง
ปลูกฝังด้านหลักสูตรจะต้องมีเน้นความเป็นท้องถิ่นของตนเองด้านบูรณาการของเนื้อหาเข้าสู่หลักสูตรจะต้องให้ความสำคัญกับครูครูจะต้องมีเวลาตรงนี้จะเชื่อมโยงไปสู่การบริหารจัดการของบุคลากรในโรงเรียนด้านการบริหารอาชีพในท้องถิ่นจะพบว่าโรงเรียนกับชุมชนขาดการบูรณาการซึ่งถ้าเป็นโรงเรียนประถมจะได้ยินคำหนึ่งก็คือครูทำไปเถอะอันนี้ผู้ปกครองจะยอมอย่ายินยอมให้คุณครูทำในคือปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของครูซึ่งภาระหน้าที่ของครูก็เยอะอยู่แล้วนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่2อภิปรายผลนะคะการที่ยกร่างองค์ประกอบของหลักสูตรที่กล่าวมาทั้ง8ด้านเนี่ยค่ะทั้ง8ด้านจนถึงการวัดประเมินผลตรงนี้จะเห็นว่า อยู่ในระดับภาพรวมจะอยู่ในระดับมากนั่นแสดงว่าหลักสูตรสามารถนำไปใช้ได้ซึ่งในบทความนี้จะเป็นเพียงเฟสแรกยังไม่ได้นำไปทดลองใช้ข้อเสนอแนะนะคะต่อมาข้อเสนอแนะจะเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตอนนี้ตอนนี้ก็คือการศึกษาความต้องการจำเป็นว่าคนที่ของชุมชนที่จะนำหลักสูตรนี้ไปใช้จะต้องเป็นไงคะจะต้องให้ผู้เรียนเลือกอาชีพตามความสนใจแล้วก็ความสมัครใจของผู้เรียนโดยมีช้อยให้เขาได้เลือกแล้วก็อันนี้คือเสนอแนะตามเชิงนโยบายข้อเสนอแนะในการนำไปใช้พอเราได้หลักสูตรแล้วค่ะพอเราได้หลักสูตรได้ศึกษาความต้องการจำเป็นมาแล้วเนี่ยเราควรที่จะไปเพิ่มเป็นรายวิชาเพิ่มเติมที่เป็น 3S Hand Head Heart นะคะเข้าไปในกิจกรรมเสริมเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้อะไรเงี้ยแล้วก็สถานศึกษาจะต้องจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในด้านทักษะอาชีพผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการจัดบรรยากาศแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกและถ้าจะทำวิจัยต่อไปล่ะในเฟสต่อไปเราก็จะนำหลักสูตรเนี่ยค่ะไปทดลองใช้จริงๆเพื่อเก็บข้อมูลว่าพอประเมินจากผู้เชี่ยวชาญพอได้ความต้องการจำเป็นมาแล้วเนี่ยผู้เชี่ยวชาญว่าแบบนี้ความต้องการจำเป็นว่าแบบนี้แล้วพอนำไปใช้จะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างไรกับผู้เรียนเหมือนที่เฟสที่1ว่าไว้หรือไม่เพราะนั้นก็จะเสนอแนะว่าต้องมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เขาเรียนเรื่องอาชีพเนี่ยแล้วก็มีการเปรียบเทียบพัฒนาทักษะอาชีพด้วยแล้วก็วิจัยเกี่ยวกับสื่อที่พัฒนาเกี่ยวกับทักษะอาชีพค่ะก็ขอขอบคุณค่ะขอเสนอแนะจากท่านผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะก็จริงๆเรื่องของอาจารย์เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะคะเป็นการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานอาชีพถูกไหมคะเพื่อยกระดับสมรรถนะศตวรรษที่21ให้กับผู้เรียนอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะจากที่อ่านมานะคะเด็กเราไม่ค่อยสนใจหมายถึงว่าเรียนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องของที่ทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรแต่ลืมอะไรคะลืมเบื้องหลังอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เลยว่าเน้นมาที่อาชีพโอเคนะคะทีนี้โมเดลของอาจารย์เนาะมีหลักสูตรออกมาใช่ไหมคะได้หลักสูตรออกมาเพื่อเอามาใช้จัดการเรียนการสอนนะคะวัตถุประสงค์มีทั้งหมดอยู่2 3ข้อศึกษาบริบทสร้างหลักสูตรแล้วก็ประเมินหลักสูตรใช่ไหมคะมีอยู่3สเต็ปเนาะทีนี้ในวิธีการวิจัยของอาจารย์นะคะอาจารย์ใช้โฟกัสกรุ๊ปใช่ไหมคะเฟสแรกเพื่อศึกษาบริบทถูกไหมคะใช่แล้วก็มีโฟกัสกรุ๊ปซึ่งผู้ทรงเนี่ยก็จะเป็นครูเนาะมีปราบชาวบ้านนะคะมีผู้บริหารตัวแทนกรมแรงงานผู้ปกครองเนาะจำนวน12ท่านทีนี้พอเราต้องการศึกษาความต้องการจะเป็นในการพัฒนาอาชีพค่ะสเต็กโฮลเดอร์ที่สำคัญเนี่ยคนที่จะต้องเรียนหลักสูตรเราอะค่ะอาจารย์ก็คือตัวผู้เรียนนะคะอาจารย์อันนี้มันเนื่องจากว่าเราเป็นผู้ส่งเนาะเราก็เลยอาจจะมองพาร์ทของเฉพาะผู้ส่งไป
ทีนี้อาจารย์เคยสอบถามความต้องการของนักเรียนบ้างไหมคะว่าเขาสนใจที่จะเรียนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในตัวผู้เรียนนะคะซึ่งหลักสูตรนี้อาจารย์จะใช้กับเด็กระดับประถมใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่กับประถมค่ะอาจารย์เคยไปเซอร์เวย์ถามเด็กไหมหนูอยากเรียนวิชาที่มันเป็นพื้นฐานอาชีพไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากอันนี้ไม่ตรงๆเลยตามประสบการณ์ถ้านักเรียนคนที่ระดับปานกลางถึงอ่อนปานกลางถึงอ่อนนะคะค่ะค่ะจะสนุกสนานจะสนใจอาชีพมากกว่านักเรียนที่เรียนเก่งนักเรียนที่เป็นแนวหน้าของห้องเรียนค่ะทีนี้จากประสบการณ์ก็เลยคิดแทนนะขออนุญาตอันนี้จริงๆไม่ควรตอบแบบนี้ไม่ควรตอบแบบนี้นักวิจัยจะคิดแทนไม่ได้ค่ะคิดนักวิจัยคิดแทนไม่ได้นะคะจึงใช้คอนเซ็ปต์ที่ว่า no child left behind ก็คือ1ห้องเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะสนใจคณิตหมดเลยอย่างนี้ค่ะนี่อันนี้คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยค่ะก็เลยให้ผู้ชมเป็นคนตอบแทนว่าเราควรจะทำหรือไม่ทำนะคะแต่ก็ได้คำตอบที่ดีนะคะก็จะเห็นว่าศึกษาบริบทปุ๊บเราจะรู้เลยว่ามีปัญหาเหมือนที่เรารู้กันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันไม่มีวิจัยมาคอนเซิร์นตรงนี้เนาะอันนี้ก็ดีค่ะทำก็โอเคนะคะทีนี้กรณีที่1เนาะศึกษาบริบทไปละกรณีที่2ค่ะกรณีที่2หลักสูตรเนาะอาจารย์มีสาระมีโมเดลของหลักสูตรหรือองค์ประกอบของหลักสูตรก็คือมีสาระสำคัญของหลักสูตรมีกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมคะกลุ่มเป้าหมายก็คือเด็กนักเรียนที่4อำเภอทำไมไป4อำเภอนี้คะสุ่มอย่างง่ายค่ะอ๋อใช่เพราะว่าพะเยามี9อำเภอก็เลยหยิบมาค่ะแต่จริงๆแล้วณตอนนี้ยังไม่ได้ไปณเฟสนี้นะคะยังไม่ได้ไปทดลองใช้ค่ะอ๋อแต่คือกลุ่มเป้าหมายที่จะลองทดลองใช้โมเดลลงเอลักษณ์นี้ก็คือ4อำเภอนี้นะคะแล้ว8สัปดาห์ละ2ชั่วโมงก็คือประมาณ16ชั่วโมงนี่คิดว่าหลักสูตรมันเพียงพอแล้วไหมคะอาจารย์น่าจะเพียงพอค่ะใน16ชั่วโมงเนาะก็จะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใช่มั้ยคะอาจารย์ภาคทฤษฎีนี้จะน้อยกว่าภาคปฏิบัติค่ะค่ะแต่ก็คือเรียนทั้งสองภาคก็คือทฤษฎีกับปฏิบัติถูกไหมคะถ้าอย่างนี้อาจารย์น่าจะขยายไปเนาะว่าเรียนทฤษฎีกี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ภาคปฏิบัติกี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะมันจะเห็นเลยว่า16ชั่วโมงของอาจารย์เนี่ยเรียนทฤษฎีเท่าไหร่เรียนปฏิบัติเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ชัดขึ้นเนาะอันนี้คือลองดูอะค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะลงรายละเอียดภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติใช่ค่ะมันจะได้เห็นเนาะว่าใน16ชั่วโมงเราทฤษฎีเท่าไหร่ปฏิบัติเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีหน่วยการเรียนรู้อยู่ทั้งหมด3หน่วยใช่ไหมคะมันจะได้รู้ว่าหน่วยที่1เรียนสัปดาห์ไหนหน่วยที่2 3 4อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะอาจารย์ก็ยังไม่ได้ระบุออกมาเนาะว่าหน่วยที่1เรียนสัปดาห์ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์น่าจะมีดีเทลในรายละเอียดตรงนี้อยู่แต่อาจจะไม่ได้เขียนมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะในข้อที่โครงสร้างหลักสูตรอะค่ะก็อาจจะขยายไปเนาะหน่วยที่1เรียนสัปดาห์ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสัปดาห์ที่1 2หน่วยที่2 3 4 5อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันน่าจะชัดขึ้นนะคะค่ะส่วนการวัดและประเมินผลนะคะก็จะเป็นข้อสอบเหรอคะอาจารย์ใช่ค่ะแบบประเมินความพฤติกรรมแล้วก็แบบสังเกตพฤติกรรมแล้วก็ผลงานแบบประเมินผลงานเป็น authentic assessment หรือเปล่าคะค่ะก็จะมีแบบบันทึกพฤติกรรมผลงานแล้วก็พฤติกรรมการเรียนรู้แล้วก็แบบสัมภาษณ์ผู้เรียนด้วยค่ะในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้เนี่ยเราพาเด็กลงพื้นที่จริงนักเรียนปฏิบัติจริงค่ะแต่ณตอนนี้ในเฟสนี้คือเอามาเฉพาะศึกษาความต้องการจำเป็นแล้วก็หลักสูตรก่อนค่ะซึ่งการประเมินผลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเอานำหลักสูตรไปใช้จริงๆค่ะนะคะก็มีหัวข้อเนาะมีการประเมินผลและสรุปผลการเรียนรู้แล้วก็มีบทบาทของผู้สอนทีเนี้ยอาจารย์ผู้ทรงเนาะผู้ทรงก็มองว่าเอ๊ะ
ในเมื่อมันมีบทบาทของผู้สอนกำลังมองว่าหัวข้อมันขาดไปหัวข้อหนึ่งหรือเปล่าก็คือบทบาทของผู้เรียน นะคะนี่คือคอมเมนต์ไว้นะว่า น่าจะเพิ่มเติมว่าเออบทบาทผู้เรียนต้องเตรียมตัวอะไรอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์น่าจะมีแล้วก็หลุดไปค่ะเพราะว่าปรับไปปรับมาขอบคุณค่ะอ๋อค่ะค่ะน้องเนี่ยเพราะว่ามีตัวผู้สอนละค่ะตัวผู้เรียนไปค่ะซึ่งอาจารย์อาจจะเขียนไว้แล้วแต่ว่าอาจจะหลุดตอนเขียนอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะมีก็ประมาณนี้เนาะค่ะทีนี้จากงานวิจัยครั้งนี้นะคะอาจารย์ก็จะเห็นว่ามีช่องว่างเยอะมากเนาะหมายถึงแก็บระหว่างความคาดหวังกับสิ่งที่เป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยถ้าได้เอาไปทดลองใช้อาจารย์คิดว่ามันจะมีผลเป็นอย่างไรคะอาจารย์คิดว่ามันน่าจะใช้ได้จริงไหมคะอันนี้คือถามเนาะในฐานะตอนนี้ยังไม่ได้ทดลองนะคะแต่ว่าลองถามดูว่าในมุมมองของอาจารย์นะคะนักวิจัยคิดว่าจะตอนนี้อาจารย์อยู่ในเฟสแรกอยู่หรอคะหรือว่าจบแล้วคะอันนี้คือในบทความนี้คือในเฟสแรกค่ะเฟสแรกแล้วอาจารย์ทดลองหรือยังคะทดลองแล้วค่ะทดลองปี62แล้วค่ะเป็นไงบ้างคะงานวิจัยนี้เป็นตั้งแต่ปี61ค่ะแต่งานวิจัยที่เป็นทดลองนี้เราอุบไว้ก่อนเพราะว่าเราอยากรู้ผลเนาะซึ่งด้วยความโชคดีขออนุญาตด้วยความโชคดีของผู้วิจัยที่ได้ทีมวิจัยที่เลือกกลุ่มตัวอย่างที่แบบสุ่มตัวอย่างที่ได้อาจารย์ผู้สอนที่เป็นคุณครูในโรงเรียนประถมค่ะเป็นคุณครูที่ให้ความร่วมมือดีมากแล้วก็ท่านอัดวิดีโอมาให้ด้วยมีแบบ อันนี้คืออันนี้พูดถึงในเฟสต่อไปค่ะค่ะอาจารย์ให้ความร่วมมืออย่างดีเลยค่ะก็คือไปทดลองสอนใน4อำเภอไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะทีนี้ก็โอเคค่ะงานอาจารย์ก็เขียนมาค่อนข้างมันค่อนข้างจะเป็นคนเชิงคุณภาพซะเยอะเนาะงานอาจารย์นะคะก็จะเห็นสภาพบริบทอยู่นะคะแล้วก็รวมถึงปัญหาแล้วก็ความต้องการเนาะแต่จริงๆนะอยากให้อาจารย์ลองไปสัมภาษณ์ตัวผู้เรียนดูค่ะมันจะทำให้บริบทในเฟสที่หัวข้อบริบทอาหารในมุมมองของเด็กอะเขามีความต้องการไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ทำให้งานของอาจารย์เนี่ยนอกจากผู้ทรงแล้วเนี่ยเพราะว่าสเต็กโฮลเดอร์สำคัญจริงๆคือตัวผู้เรียนนะคะอาจารย์จริงๆน่าจะมีนิดจากผู้เรียนมาซัพพอร์ตหน่อยว่าลองไปสัมภาษณ์สักเด็กป.6ก็ได้เนาะป.5ป.6ที่เขากำลังจะเพราะว่าอาจารย์ระดับประถมของอาจารย์นี่ถึงม.3ไหมคะหรือว่าป.6เท่านั้นค่ะถึงแค่ป.6เนาะเพราะฉะนั้นถ้าถามเด็กระดับป.4 5 6เนี่ยน่าจะได้ไอเดียค่ะอาจารย์เราเอาเสริมเข้ามาอีกนิดนึงอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะน่าจะประมาณนี้อะค่ะอาจารย์ก็เชิญท่านอาจารย์สานิชค่ะสวัสดีครับดร.ลำไยครับสวัสดีค่ะเหมือนอยู่ไกลกันนะเหมือนอยู่ไกลกันเราอยู่ไกลกันไม่เป็นไรค่ะครับคือกำลังสงสัยว่าที่เราวิพากษ์แล้วก็นำเสนอกันในวันนี้ครับเป็นการพัฒนาหลักสูตรหรือว่าเป็นการศึกษาความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรนะครับณตอนนี้นะคะคือในหัวข้อคือความต้องการจำเป็นแต่ทีเนี้ยถ้าดูในจุดประสงค์ข้างในจะมีการสร้างหลักสูตรแล้วก็ดูความเหมาะสมของหลักสูตรเข้ามาด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเขียนเฉพาะความต้องการจำเป็นมันจะสั้นเพราะว่าเราจะศึกษาเก็บมันจะคือมันจะน้อยเกินไปก็เลยเอาวัตถุประสงค์2ข้อนี้มาเพิ่มอีกเพื่อให้มันดูมีค่า x bar s d อันนี้คือ ด้วยความเข้าใจของผู้เขียนค่ะครับก็เลยว่าถ้าเพิ่มวัตถุประสงค์ตัวนี้ครับงานวิจัยก็มีน้ำหนักเยอะมากนะครับมีน้ำหนักเยอะมากแล้วตรงนี้ก็เอาไปใช้จริงใช่ไหมครับอาจารย์เอาไปใช้จริงค่ะเอาไปใช้จริงแล้วก็ดูคุณภาพของหลักสูตรจริงนะครับการวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบไหนนะครับอาจารย์ถ้าตอนนี้ถ้าทั้งเล่มก็คือเป็นR&D ค่ะวิจัยและพัฒนาครับใช้เวลาทำกี่ปีครับอาจารย์โอ้เพิ่งจะเสร็จปีที่แล้วค่ะอาจารย์สันนิษฐ์ค่ะเพิ่งจะเสร็จปีที่แล้วค่ะไม่น่าไม่ค่อยเจอกันนะครับเพราะว่าลงพักสนามเองนะฮะเพิ่งจะปิดงบไปปีที่แล้วค่ะไม่ใช่ปีที่แล้วสิเทอมที่แล้วนะคะถามน้องกองวิจัยได้ค่ะแล้วเสียงสะท้อนจากเสียงสะท้อนจากผู้ใช้หลักสูตรเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เสียงสะท้อนจากที่ลงพื้นที่จริงนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนคือ
เนื่องด้วยกรอบงบประมาณขออนุญาตอ้างอิงกรอบงบประมาณของนักเรียนเขาจะได้ 1,700 บาทต่อปีพอเราลงไปเรามีงบประมาณตามให้กับตามวิชาชีพตามอาชีพที่นักเรียนเลือกเช่นเขาทำอาชีพอะขายน้ำเราก็มีงบประมาณในการทำผลิตน้ำหวานขายลูกชิ้นเราก็มีงบประมาณให้เขาเขาชอบค่ะชอบทุกคนชอบอาจารย์ผู้สอนก็ชอบค่ะค่ะเสียงสะท้อนอยู่ในระดับดีมากเลยค่ะขอให้อาจารย์ลำไยลงพื้นที่ทุกคนจะชอบเดี๋ยวนะคะอาจารย์สนิทสะท้อนภาพบวกมีแล้วสะท้อนภาพลบมีไหมคะมีค่ะสะท้อนภาพลบคือบางโรงเรียนขออนุญาตนะคะคือบางโรงเรียนเนี้ยก็จะแบบว่าได้ครับอาจารย์เดี๋ยวอันนี้ท่านผอ.พูดเลยนะคะไม่ขออนุญาตเอ่ยว่าโรงเรียนไหนได้ครับแต่พอเราไปติดตามผลเนื่องด้วยเราไม่ได้ว่าเขานะเนื่องด้วยภาระงานเยอะเด็กไม่ได้ลงมือปฏิบัติเลยแต่บางโรงเรียนทำให้เราดีมากอันนี้ค่ะอันนี้คือข้อบกพร่องที่พบจริงๆจากการลงพื้นที่ค่ะเพราะนั้นเราต้องติดตามกำกับแบบใกล้ชิดเลยเนื่องจากว่าเราจะไป3ครั้งก่อนระหว่างแล้วก็ไปเก็บรวมครั้งสุดท้ายค่ะครับโอเคครับขอบคุณมากก็สำหรับเรื่องนี้นะคะทำร่วมกับอาจารย์ลำไยนะคะก็เป็นผู้นำเสนอค่ะของเรื่องนี้การเสริมสร้างแรงจูงใจไฟสำริดนะคะโดยกระบวนการการเรียนรู้แบบ active learning นะคะสำหรับนิสิตชั้นปีที่2วิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยานะคะโอเคทีนี้หัวข้อที่จะนำเสนอนะคะก็จะมีบทนำวัตถุประสงค์ในการวิจัยนะคะระเบียบวิธีวิจัยสรุปผลและการศึกษาวิจัยแล้วก็ข้อเสนอแนะค่ะก็บทนำนะคะอันดับแรกเลยก็คือผู้วิจัยนะคะได้ศึกษาจากการรายงานประเมินนะคะของตนเองระดับหลักสูตรนะคะหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษานะคะหลักสูตรปรับปรุงนะคะปี2557นะคะวิทยาลัยการศึกษาปี2561นะคะพบว่าอัตราการดรอปนะคะดรอปเอาของนิสิตหลักสูตรกศบนะคะของ2557นะคะตลอดการศึกษาชั้นปีที่1ถึง4นะคะจำแนกตามรหัสนิสิตนะคะของปี2560อัตราการดรอปนะคะของนิสิตชั้นปีที่1นะคะจะสูงสุดกว่าเพื่อนเลยก็คือในการเก็บรวบรวมพบว่าปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากความเข้าใจคาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักสูตรนะคะในการปรับตัวด้านการเรียนนะคะมีแรงจูงใจไฟสำริดต่ำและการได้รับผลกระทบปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวนะคะซึ่งถ้าหากผู้เรียนนะคะมีแรงจูงใจไฟสำริดเนี่ยย่อมจะส่งผลให้นิสิตมีผลสำริดทางการเรียนที่ดีขึ้นได้ค่ะก็ทีนี้เดี๋ยวสักครู่นะคะเมื่อกี้รอไว้ก่อนผู้วิจัยนะคะก็ได้นำเสนอแนวทางในการพัฒนาสร้างแรงจูงใจไฟสำริดนะคะโดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning นะคะเนื่องจากในช่วงวัยของนิสิตนะคะในระดับอุดมศึกษานะคะเขาจะมีเป้าหมายในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นมันจะมากกว่าการแข่งขันกันนะคะก็คือเด็กอะเหมือนกับจะอยู่ในช่วงในวัยที่เหมือนกับว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ผลที่ได้เนี่ยเขาจะเอาไปสร้างสรรค์ในการให้สังคมอ่ะน่าอยู่ยิ่งขึ้นผู้วิจัยเนี่ยก็เลยเชื่อว่ากระบวนการ active learning นะคะสามารถที่จะช่วยให้นิสิตนะคะมีแรงจูงใจใฝ่สำลิดในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็ลดอัตราการdrop out นะคะการคันออกได้นะคะก็ทางเราก็ได้สร้างพัฒนาเนี่ยรูปแบบขึ้นโดยเน้น active learning ในรูปแบบการสร้างคำถามสร้างสถานการณ์ให้เกิดแรงจูงใจ
ในแต่ละแบบแผนของการเรียนการสอนนะคะของวิชาชีพครูนะคะค่ะส่วนวัตถุประสงค์นะคะก็จะมีทั้งหมด3ข้อนะคะก็คือเพื่อศึกษาบริบทและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของ Active Learning นะคะในนิสิตวิชาชีพครูสังกัดวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยานะคะข้อ2ก็คือเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจไฟสำลิดโดยกระบวนการการเรียนรู้แบบ Active Learning นะคะกลุ่มในสำหรับนิสิตวิชาชีพครูชั้นปีที่2นะคะวงเล็บคู่ขนานนะคะก็คือจะทดลองก่อนและหลังในการทดลองกลุ่มนะคะข้อ3ก็คือเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจไฟสำลิดระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองของนิสิตชั้นปีที่2ก่อนและหลังเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มนะคะต่อมานะคะระเบียบวิธีวิจัยนะคะกลุ่มประชากรนะคะที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้นะคะก็คือเป็นนิสิตสังกัดมหาวิทยาลัยการศึกษานะคะมหาวิทยาลัยพะเยานะคะชั้นปีที่2จำนวนทั้งหมด265คนนะคะปีการศึกษา2561นะคะกลุ่มตัวอย่างนะคะก็จะเป็นนิสิตชั้นปีที่2สังกัดวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยานะคะได้จากการสุ่มอย่างง่ายนะคะจำนวน132คนและกลุ่มควบคุมนะคะจำนวน333คนนะคะตัวแปรที่ศึกษานะคะตัวแปรต้นก็คือกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างแรงจูงใจไฝ่สำลิดโดยการเรียนรู้แบบ active learning นะคะส่วนตัวแปรตามนะคะได้แก่แรงจูงใจไฝ่สำลิดค่ะต่อมานะคะระเบียบวิธีวิจัยนะคะรูปแบบการวิจัยในครั้งนี้นะคะก็คือเป็นรูปแบบที่ไม่ได้เข้าขั้นของการทดลองขนาดนั้นนะคะก็คือจะแบ่งออกเป็นแค่2กลุ่มนะคะก็จะเป็นก็จะมีกระบวนการสอนนะคะในรูปแบบ Active Learning แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือแรงจูงใจไฝ่สำลิดและผลสำลิดทางการเรียนก่อนเรียนนะคะส่วน2ก็คือแรงจูงใจไฝ่สำลิดและผลสำลิดทางการเรียนหลังเรียนนะคะส่วนสถิติที่เราใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะได้แก่ค่าเฉลี่ยแล้วก็ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเปรียบเทียบคะแนนโดย T-test นะคะเครื่องมือนะคะในการใช้ในการวิจัยในครั้งนี้นะคะก็ได้แก่นะคะแผนการสอนนะคะแผนการสอนในรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครูนะคะโดยใช้กระบวนการ Active Learning นะคะจำนวนทั้งหมด15เรื่องค่ะข้อ2เครื่องมือตัวที่2นะคะเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินนะคะประสิทธิภาพการวิจัยนะคะได้แก่แบบวัดแรงจูงใจไฝ่สำลิดแล้วก็แบบทดสอบวัดผลสำลิดทางการเรียนค่ะทีนี้สรุปผลของการวิจัยนะคะผลการวิจัยเนี่ยเท่าที่ดูมานะคะก็คือผลการเสริมสร้างแรงจูงใจไฝ่สำลิดและผลสำลิดทางการรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครูพบว่าคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบของแบบวัดแรงจูงใจไฝ่สำลิดนะคะเท่ากับ 4.5 นะคะคะแนนคิดเป็นร้อยละ 84.29 นะคะและคะแนนแบบทดสอบวัดผลสำลิดทางการเรียนนะคะมีค่าเท่ากับ 65.25 คะแนนค่ะคิดเป็นร้อยละอยู่ที่86.90 ตามลำดับนะคะและร้อยละของจำนวนนิสิตที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ100นะคะจากการศึกษาวิจัยเนี่ยพบว่านิสิตที่เข้ามาเรียนและไม่มีการตกออกในระหว่างเรียนนะคะหลังจากที่เราให้เด็กได้เรียนนะคะตามแบบแผนที่เรากำหนดไว้นะคะก็เดี๋ยวสักครู่นะคะดูแชร์นี้ค่ะแบบแผนที่เราให้เด็กได้เรียนนะคะโดยใช้ Active Learning นะคะจำนวนทั้งหมด15เรื่องนะคะทีนี้ข้อเสนอแนะนะคะ
ข้อเสนอแนะด้านการจัดกิจกรรมและการสอนนะคะข้อ1ก็คือการจัดกิจกรรมนะคะการเรียนการสอนควรมีการชี้แจงรายละเอียดนะคะแล้วก็ลักษณะการสอนแล้วก็ปรับเวลาแล้วก็เนื้อหาให้เหมาะสมให้มันสอดคล้องกันนะคะเพื่อให้ผู้เรียนได้ศักยภาพหรือว่าได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่นะคะส่วนข้อ2ก็คือควรแจ้งผลการปฏิบัติการหลังจากที่เราสอนเสร็จทันทีนะคะเพื่อสะท้อนผลกับว่าเด็กควรทำยังไงบ้างแล้วก็ผลการประเมินที่เขาทำมาเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะคะข้อ3นะคะผู้สอนควรมีการปรับพัฒนาใช้คำถามที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเพื่อสามารถตอบคำถามกิจกรรมได้ค่ะข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไปนะคะควรนำแผนกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning นะคะไปใช้การเรียนการสอนในรายวิชาอื่นเพิ่มตัวแปรในการศึกษาเข้าไปเช่นการพัฒนาทักษะคิดแบบต่างๆการพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญในวิชาชีพครูค่ะก็ประมาณนี้ค่ะนะรบกวนผู้วิพากษ์ทั้งสองค่ะบทชี้แนะแนวทางค่ะในการแก้ไขแบบหรือว่าทำให้มันถูกต้องต่อไปค่ะขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิค่ะครับครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์พัชรินครับอาจารย์สันติครับครับเพื่อให้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับอาจารย์อาจารย์ไปอาจารย์ไปแต่สไลด์แรกก็ได้ครับได้ค่ะครับโอเคครับไปที่วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะอาจารย์เนาะวัตถุประสงค์ค่ะได้ค่ะครับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะครับมีอยู่3วัตถุประสงค์นะครับอาจารย์คือเพื่อศึกษาบริบทและพัฒนากิจกรรมนั่นหมายความว่าตอนแสดงผลลัพธ์อาจารย์ก็ต้องแสดงผลลัพธ์ให้ต่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะครับแล้ว PowerPoint เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเหมือนแสดงผลลัพธ์แค่ผลที่เกิดขึ้นนะครับผลที่เกิดขึ้นจากการสอนนะครับอาจารย์ไม่ได้ยังขาดการแสดงผลลัพธ์ว่าบริบทและตัวกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงศึกษาบริบทได้ผลแบบใดแล้วก็พอมาพัฒนาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning แล้วเนี่ยนะครับมีหน้าตาของกิจกรรมเป็นยังไงนะครับอันที่จริงวัตถุประสงค์ข้อ1สามารถแยกออกเป็น2วัตถุประสงค์ได้เลยนะครับเพราะผลที่เกิดขึ้นน่าจะเยอะพอสมควรแล้วก็อันที่2นะครับอาจารย์วัตถุประสงค์ของอาจารย์คือเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์เปรียบเทียบแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์โดยกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning กลุ่มในสำหรับนิสิตวิชาชีพครูชั้นปีที่2คู่ขนานก่อนหลังนะครับก็เป็นคำถามว่าอันนี้คืออาจารย์กำลังจะเปรียบเทียบแรงจูงใจไฟสัมฤทธิ์ของกลุ่มทดลองเท่านั้นใช่หรือไม่ใช่ค่ะทำไมถึงเปรียบเทียบแค่กลุ่มทดลองทั้งที่อาจารย์มีกลุ่มควบคุมอยู่มันตอนแรกที่ทำนะคะที่ดูนะคะก็คือตอนแรกก็งงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะได้ไหมหรือยังไงแบบไหนนี้นะคะไม่เป็นไรครับอาจารย์ค่ะครับทีนี้พอมาอันที่3นะครับอาจารย์เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจไฟสัมฤทธิ์ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองของนิสิตชั้นปีที่2ก่อนและหลังเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวแปรต้นของอาจารย์เนี่ยมันจะเป็น active learning อย่างเดียวไหมหรือเป็นตัวกระบวนการกลุ่มคือ active learning กับกระบวนการกลุ่มคนละ treatment เลยนะอาจารย์นะครับคนละมันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันบ้างแต่ว่ามันคนละความหมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์กับที่2กับวัตถุประสงค์ที่3ก็ ก็เลยทำให้ผู้วิพากษ์นะครับก็ยังพยายามที่จะค้นหาวิธีการรูปหรือรูปแบบการวิจัยต่อไปอยู่นะครับอันนี้คือ question mark ของวัตถุประสงค์ข้อที่2กับข้อที่3นะครับทีนี้อาจารย์ลองไปดูสไลด์ต่อไปนะฮะสไลด์ต่อไปประชากรเนาะอาจารย์การสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายภาษาอังกฤษคือ simple random sampling นะครับอาจารย์แล้วทีนี้พอบอกว่าการสุ่มอย่างง่ายเนี่ย
การสุ่มอย่างง่ายอาจารย์สุ่มอย่างง่ายจำนวน132คนนั่นคือสุ่มมาเป็นกลุ่มทดลองและ132คนแล้วก็อีก133คนเป็นกลุ่มควบคุมคำถามที่ตามมาก็คือกลุ่มทดลองอาจารย์ใช้ active learning ใช่หรือไม่ค่ะครับแล้วกลุ่มควบคุมอาจารย์ใช้รูปแบบการสอนแบบใดกิจกรรมการสอนแบบใดใช้แบบเดียวกันนะคะใช้แบบเดียวกันถ้าใช้แบบเดียวกันไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องมีกลุ่มควบคุมเลยครับอาจารย์ค่ะมันก็เลยสับสนกับวัตถุประสงค์นะครับพอวัตถุประสงค์ของอาจารย์บอกว่ามีกลุ่มควบคุมด้วยนะมีกลุ่มควบคุมด้วยวัตถุประสงค์ข้อ3ครับอาจารย์ครับมีกลุ่มอาจารย์มีการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมกลุ่มทดลองผมก็เดาว่ามันเป็น active learning แต่พอกลุ่มควบคุมก็เป็น question mark ว่าอาจารย์ใช้แบบใดแต่พอมาถึงสไลด์นี้อาจารย์บอกว่าไม่มีกลุ่มควบคุมนะไม่มีกลุ่มควบคุมนะเพราะไม่มีกลุ่มควบคุมนะครับนั่นหมายความว่าจะใช้ True Group ไม่ได้แล้วนะครับจะใช้ True Group ไม่ได้อาจารย์ใช้แค่กลุ่มเดียวแต่กลุ่มเดียวนั้นน่ะใช้ทั้งหมด265คนเลยค่ะโอเคอันนี้ถือว่าผิดระเบียบวิธีวิจัยเนาะอาจารย์ถือว่าไม่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยนะครับแล้วก็ตัวแปรตามอาจารย์บอกว่าใช้แรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์นะครับเป็นผู้วิพากษ์งานวิจัยเนาะอาจารย์นะครับก็มาพร้อมกับการตัดสินใจเนาะก็มากับพร้อมกับตัดสินใจก็พิพากษาบ้างเล็กน้อยนะฮะอาจารย์ตัวแปรตามคือแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์เนาะอาจารย์มีอันเดียวนะครับแต่ทีเนี้ยไปอีกสไลด์หนึ่งสิครับอาจารย์ครับ นี่พอมาสไลด์นี้นะครับอาจารย์เขียนว่า ER น่าจะเป็น ER คืออะไรครับอาจารย์ ER O1 แล้วก็ XO2CR O1 แล้วก็ขีด O2 อันนี้คือระเบียบวิธีวิจัยอาจารย์อ้างของอาจารย์องค์อาจนายพัฒน์มาบอกว่าเป็นรูปแบบการวิจัยที่มีการศึกษาเฉพาะกรณีการศึกษาเฉพาะกรณีตรงนี้คือเคสสตัดดี้ถูกหรือเปล่าครับอาจารย์ถูกค่ะพอเป็นถ้าอาจารย์บอกว่าการศึกษาเฉพาะกรณีตรงนี้เป็นเคสสตัดดี้มันคนละกระบวนทัศน์กับพรีเทสโพสเทสคอนโทรลกรุ๊ปดีไซน์เนี่ยนะอาจารย์เคสสตัดดี้มันออกไปทางการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับในส่วนของพรีเทสโพสเทสคอนโทรลกรุ๊ปดีไซน์เนี่ยปฏิฐานนิยมมาเลยนะครับเป็นการวิจัยเชิงทดลองมาเลยพอเป็นการวิจัยเชิงทดลองอาจารย์เขียนมาลักษณะนี้มันคือไม่แน่ใจว่าอาจารย์องค์อาจนายพัฒน์ท่านเขียนมาแบบนี้ไหมและอาจารย์เลือกใช้มาถูกไหมเดี๋ยวถ้างั้นจะลองศึกษาดูอีกทีนะคะลองครับค่ะคือผู้พิพากษ์ก็เลยมองหาแนวทางว่าใช้รูปแบบการวิจัยแบบใดครับอาจารย์ลองไปสไลด์ต่อไปอีกนิดนึงนะครับนี่เนี่ยครับอาจารย์หยุดนิดนึงนะครับอาจารย์บอกว่าเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้เนาะตาม active learning นี่แหละ15เรื่องนะครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแปรตามอาจารย์กลายมาเป็น2ตัวคือแรงจูงใจไฟสัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ใช่1ตัวแล้ว okay. วัตถุประสงค์มีแค่1ตัวแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีตัวแปรตามแค่1ตัวคือแรงจูงใจไฟสัมฤทธิ์แต่พอมาสไลด์นี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับก็เลยไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะครับอาจารย์นะครับอันนี้คือเครื่องมือเนาะนะไปอีกนิดนึงแป๊บนึงนะครับแล้วเครื่องมือเนี่ยอาจารย์ทั้งตัวแปรต้นตัวแผนนะครับอาจารย์ตัวแผนอาจารย์ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิใช่ไหมฮะใช่ค่ะผ่านการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์ก็เล่าให้เราฟังด้วยนะครับรวมทั้งตัวเต็มนะครับรวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการวัดนะครับทั้งแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็ไม่รู้ที่อาจารย์เพิ่มขึ้นมาที่หลังนะครับอาจารย์หาคุณภาพด้วยแบบใดที่ขาดไม่ได้คือ validity และ reliability ต้องรายงานนะครับหามาด้วยวิธีการใดแต่ในบางเครื่องมืออาจจะเพิ่มดัชนีชี้วัดเพิ่มมากขึ้นเช่นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับอาจารย์ก็อาจจะเพิ่มพวกค่าความยากค่าอำนาจการจำแนกนะรวมทั้งตัวคุณภาพตัวถูกคุณภาพตัวรวมก็ได้ถ้าอาจารย์ทำถึงละเอียดขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็อ
ขอฝากไว้แล้วก็พอสรุปผลการวิจัยนะอาจารย์สรุปผลการวิจัยควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ข้อแรกอาจารย์บอกว่าศึกษาบริบทนะแต่อาจารย์ไม่ใส่เข้าไปว่าบริบทมันเป็นยังไงนะครับอาจารย์ครับการศึกษาบริบทกับที่มาและความสำคัญมันต่างกันอีกนะนะครับที่มาและความสำคัญกับการศึกษาบริบทที่อาจารย์จะรายงานก็ต่างกันอีกมันคนละเหตุมันคนละปัจจัยนะอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องรายงานบริบทรายงานว่าหน้าตาของแผนเนี่ยมันเป็นยังไงนะไม่ต้องเอาใส่ไปหมดนะแค่ยกตัวอย่างอาจารย์บอกว่า active learning นะ process ของ active learning มันเป็นยังไงก็ต้อง ก็ควรที่จะรายงานมาอันนั้นอีกข้อหนึ่งนะครับข้อที่สองเนี่ยข้อที่สองผู้วิพากษ์ก็เล่าไม่ถูกเพราะว่าอาจารย์เลือกใช้รูปแบบการวิจัยอยู่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับกรณีแรกคือบอกว่าเป็นการ case study กรณีที่สองบอกว่าเป็น pre-test post-test control group design นะก็เลยอภิปรายไม่ถูกว่าอาจารย์จะรายงานผลแบบใดถ้าบอกว่ายึดตามวัตถุประสงค์คือเปรียบเทียบใช่ไหมครับเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ข้อที่3บอกว่าเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมพอบอกว่าเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมอาจารย์ก็ต้องใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์การเปรียบเทียบวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามพอมาดูสถิติอาจารย์รายงานเป็นค่าร้อยละแล้วก็ค่าความถี่ซึ่งเป็นสถิติพื้นฐานที่ใช้บรรยายลักษณะทั่วไปของตัวแปรไม่ได้เป็นสถิติเพื่อที่จะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนะครับการใช้สถิติในครั้งนี้จึงไม่สามารถที่จะตอบคำถามนะตอบคำถามแล้วก็ยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของสถิติอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเนี้ยคือต้องดูตั้งแต่รูปแบบการวิจัยตั้งแต่ดูวัตถุประสงค์คือสารนี้ถึงถามอาจารย์ว่าอาจารย์ที่ดูจากเนี้ยอาจารย์ใช้แค่1กลุ่มถูกไหมครับอาจารย์ใช้1กลุ่มอาจารย์ไม่มีกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมเลยอาจารย์มีแต่กลุ่มทดลองอย่างเดียวเพราะฉะนั้นรูปแบบการวิจัยของใช่ไหมครับอาจารย์ทำแบบนี้ใช่ไหมครับ1กลุ่มเนาะ1กลุ่มแล้วก็วัดก่อนหลังใช่ไหมครับใช่ๆค่ะ1กลุ่มวัดก่อนหลังเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่ two group จะเป็น one group pre-test post-test design ครับ1กลุ่มวัดก่อนแล้วก็วัดหลังใช้ one group pre-test post-test design เพราะฉะนั้นอาจารย์จะเปรียบเทียบแค่ก่อนกับหลังเรียนเท่านั้นพอเปรียบเทียบก่อนกับหลังเรียนก็เป็นแพทีเทสแพทีเทสแค่นั้นเองแล้วก็ตัวแปรตามกี่ตัวครับอาจารย์ตัวแปรตามอาจารย์ทำมากี่ตัวตัวแปรตามเนี่ยที่เห็นก็คือได้แก่แค่แรงจูงใจไฟสังเกตอาจารย์มีตัวแปรตามตัวเดียวอาจารย์มีตัวแปรตามตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์อาจจะใช้ทีเทสดูแผลดูเปรียบเทียบความแตกต่างหรือถ้าสมมติว่าจะคือกลุ่มประชากรมันเยอะเนาะอาจารย์กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างมันตั้ง265คนคือพอกลุ่มตัวแซมเปิลมันเยอะเนี่ยมันจะมีอำนาจในการทดสอบเยอะอาจารย์อาจจะใช้ ANOVA ก็ได้คือ ANOVA มันจะให้ทั้งค่าสถิติ T-test แล้วก็ให้เปอร์เซ็นต์ของความแปรปรวนของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตามมาด้วยค่ะนะฮะอันนี้คือตัวที่มันให้รายละเอียดของข้อมูลได้มากขึ้นถ้าสมมติว่าเราใช้สถิติที่มันอยู่ในระดับที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ทั้งนี้ก็เปลี่ยนตั้งถ้าจะให้สารนี้ก็เปลี่ยนก็จะเปลี่ยนตั้งแต่วัตถุประสงค์คือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนจากแผนกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นตาม active learning นะครับอาจารย์แล้วก็รูปแบบการวิจัยก็ใช้เป็น one group pre-test post-test นะครับแล้วก็สรุปผลการวิจัยก็ตอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์2ข้อคือ1เพื่อศึกษาและพัฒนานะครับศึกษาและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้นะครับแล้วก็2นะ2ก็คือผลของการเปรียบเทียบผลของการเปรียบเทียบคะแนนจูงใจไฝ่สำลีระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับอีกประเด็นนึงครับอาจารย์ถ้าสมมติว่าวัตถุประสงค์ข้อที่1อาจารย์ต้องการที่จะศึกษาบริบทและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้นะพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ active learning เพราะฉะนั้นก็จะเป็นประเด็นถามว่าอาจารย์จะใช้ดัชนีไหนใช้สถิติไหนเพื่อบอกผู้อ่านว่า
แผนของอาจารย์แผนของอาจารย์ที่พัฒนาขึ้นเนี้ยนะครับมีประสิทธิภาพประมาณไหนนะครับตัวที่จะใช้ในการวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์หรือตอบคำถามข้อนี้ก็คือประสิทธิภาพเนาะดัชนีประสิทธิผลนะประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับอาจารย์ก็สามารถใช้ตัวนี้มาวิเคราะห์ได้วิเคราะห์แผนด้วยแผนได้นะครับนะอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ผมเห็นแวบๆใน Word นะเห็นแวบๆใน Word เหมือนกับว่ามีคำว่าวงจรปฏิบัติงานวงจรการปฏิบัตินะครับให้กลับไปไหมคะลองดูก็ได้อาจารย์นะครับเดี๋ยวกลับไปนะคะเดี๋ยวแชร์ให้ครับแป๊บนึงครับครับวงจรปฏิบัติคือถ้าบอกว่าเป็น one group p test post test เนี่ยอาจารย์เขาจะไม่มีคำว่าวงจรปฏิบัติมันจะมีวงจรปฏิบัติในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการคือทำเป็นลูปนะครับอาจารย์ทำเป็นลูปเป็นลูปแต่ว่าเราไม่ได้ทำเป็นลูปใช่ไหมเราสอนแล้วเราก็วัดก่อนแล้วเราก็วัดหลังนะเราไม่ได้ทำเป็นลูปนะฮะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็เลือกใช้คำให้เหมาะสมกับรูปแบบการวิจัยของอาจารย์ที่เลือกใช้ถ้างั้นเราต้องตัดคำว่าวงจรออกใช่ไหมคะครับเนี่ยอาจารย์นำเสนอมาเหมือนแอคชั่นรีเสิร์ชเลยแต่อาจารย์ใช้วันกรุ๊ปพีเทสโพสเทสดีไซน์ค่ะนะอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นครับอาจารย์ข้อคิดเห็นก็ได้ค่ะเดี๋ยวนำไปแก้ไขค่ะขายได้ค่ะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ทัศนินที่มาแชร์กันวันนี้ครับเป็นครับเชิญดร.น้ำฝนครับครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทัศนินสวัสดีค่ะค่ะค่ะอาจารย์ทำเรื่องการเสริมสร้างแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์เนาะค่ะถูกไหมอาจารย์ไม่ได้ว่าผลสัมฤทธิ์เด็กไม่ใช่หรอคะเรื่องเนี้ยอาจารย์ดูดีๆเพราะว่าในเควสชั่นที่คุณสร้างขึ้นนะคะอาจารย์ถามเกี่ยวกับเจตคติหมดเลยถูกไหมความเพียรพยายามและความตั้งใจเรียนอย่างเงี้ยค่ะความรับผิดชอบต่อตนเองความต้องการยอมรับต่อผู้อื่นหรือว่าอย่างเงี้ยกระตือรือร้นทะเยอทะยานไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถูกไหมแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นลักษณะของผู้เรียนเอาให้ดีเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทดสอบความของอะไรคะของผลสัมฤทธิ์นะดูให้ดีเพราะแบบสอบถามของคุณเป็นแบบนี้คุณไม่มีการทดสอบความรู้เด็กไม่ใช่หรอค่ะค่ะเพราะฉะนั้นน่ะผลสัมฤทธิ์การเรียนมีหรือเปล่าเอาให้ชัวร์เนาะโอเคค่ะเพราะชื่อเรื่องของคุณน่ะมันคือการเสริมสร้างแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์เพราะฉะนั้นมันเป็นตัว attitude แล้วข้อคำถามของเราก็เป็น attitude หมดเลยถูกไหมตั้งสตินะคะตั้งสติเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ข้อที่1ของเราเนี่ยเพื่อศึกษาบริบทและพัฒนา active learning เนี่ยเพราะฉะนั้นอาจารย์อ่านงานเนาะอ่านงานเนี่ยอีคำว่าบริบทตรงเนี้ยอาจารย์ว่าอีสิ่งที่ผลการศึกษาข้อที่1อะค่ะอาจารย์แบ็คกลับไปเลื่อนสไลด์กลับไปตรงตอนที่1ของผลการศึกษาก็ได้ค่ะเลื่อนขึ้นไปเลยค่ะตรงนี้อาจารย์บอกว่าการดำเนินการก่อนการสอนเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันใช่บริบทไหมอาจารย์ว่ามันไม่น่าจะใช่เนาะคือไม่ตรงผลการวิจัยค่ะลงมาค่ะอ๋อผลการวิจัยใช่ใช่เลื่อนมาอีกนิดนึงไม่ใช่ค่ะขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นอันแรกเลยค่ะผลการวิจัยขึ้นไปอีกค่ะเนี่ยค่ะขึ้นอีกนิดเนาะเห็นไหมคะก่อนการสอนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าวัตถุประสงค์ข้อที่1เนี่ยเพื่อศึกษาบริบทและพัฒนากิจกรรมแบบ active learning ตรงเนี้ยของสำหรับนิสิตครูเนี่ยอาจารย์จะต้องไปศึกษาว่าณปัจจุบันเนี่ยอีเด็กนิสิตครูของเราเนี่ยเขามีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ active learning อ่ะมากน้อยแค่ไหนถูกไหมคะเนี่ยนี่คือคำตอบของการวิจัยครั้งนี้ได้ค่ะแต่ที่เราเขียนมานะคะมันพูดถึงเรื่องของพูดถึงปรัชญาการของหลักสูตรเนาะอันนี้ก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าประเด็นหลักมันยังไม่เจอพูดถึงปรัชญาของหลักสูตรพูดถึงการปัญหาการดรอปเอาท์ถูกไหมคะใช่แล้วก็ลงมาว่าผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางในการพัฒนาแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องไปดูก่อนว่าอีตัว active learning ของเด็กที่เราเรียนเนี่ยนี่คือประเด็นหลักเลยว่าเด็กที่เราเป็นกลุ่มตัวอย่างของเราเนี่ย active learning ของเราเนี่ยเด็กเขาใช้มากน้อยแค่ไหนหรืออาจารย์ผู้สอนเนี่ยมีการใช้ active learning มากน้อยแค่ไหนถูกไหมคะค่ะอันนี้คือบริบทถูกไหมใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยแล้วคุณก็มาบอกว่าแล้วเราจะพัฒนา active learning
เพื่อให้เหมาะสมกับโมเดลของเด็กมพะเยาได้อย่างไรถูกไหมคะไอ้ตัวเนี้ยนี่คือสิ่งที่อาจารย์จะต้องตอบคำถามในตรงนี้เนาะอันนี้อาจจะต้องไปคือถามว่ามันชัดมันได้ไหมก็พอได้แต่มันอาจจะยังไม่ค่อยตรงพอยต์เท่าไหร่อะค่ะอาจารย์ในการตอบวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งของอาจารย์เนาะถูกไหมคะข้อที่หนึ่งนะคะในเพราะฉะนั้นตรงการดำเนินการก่อนการสอนอาจารย์จะต้องตอบว่าข้อที่หนึ่งคืออะไรคะบริบทและการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning คือหัวข้อตรงผลการศึกษาเนี่ยตอนที่หนึ่งจะต้องเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเนาะพอมาเป็นข้อ2เนี่ยเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์เนี่ยก่อนและหลังกลุ่มก่อนและหลังในกลุ่มทดลองผลตรงนี้ไม่มีใช่มั้ยข้อ2เนี่ยอาจารย์ไม่เห็นเนาะแต่ตารางถัดมาเนี่ยมันเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมันคือวัตถุประสงค์ข้อที่3ใช่หรือไม่ค่ะเข้าใจมั้ยค่ะถูกมั้ยคะเนี่ยตาราง1กับตาราง2เนี่ยมันคือออบเจคทีฟข้อที่3คือกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมที่เราทำมาที่ซึ่งอาจารย์สันนิษฐ์กำลังถามแล้วว่าสรุปแล้วเรามีกี่กลุ่มอาจารย์พัชรินแยกกลุ่มเด็ก200กว่าคนเนี่ยเป็นกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมถูกไหมคะอาจารย์ถามว่ากลุ่มทดลองของเราเนี่ยเป็นเด็กสาขาเดียวกันไหมสาขาเดียวกันสาขาเดียวกันค่ะแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มนึงก็สาขาเดียวกันใช่ไหมคือเด็กอะไรนะเด็กฝั่งศิลป์ใช่ไหมคะใช่ค่ะนะ200กว่าคนนี้เป็นเด็กสาขาอะไรนะ200กว่าคนเนี่ยเป็นกลุ่มประชากรของฝั่งศิลป์นะคะฝั่งศิลป์เพราะฉะนั้นนิสิตตรงนี้ค่ะนิสิตที่สังกัดวิทยาการศึกษาชั้นปีที่2เนี่ยจำนวน265คนเนี่ยอาจารย์พัชรินจะต้องบอกได้ว่าสาขาอะไรเพราะเด็กเราอ่ะมีเป็น500คนถูกไหมคะคือทุกสาขารวมกันเนี่ยมันประมาณ 5-700 ดังนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่า population ของอาจารย์มี265คนอาจารย์ต้องระบุสาขามาด้วยมันถึงจะได้โฟกัสได้ว่าเอ๊ะอาจารย์กำลังศึกษากับเด็กสาขาอะไรได้เป็นเด็กฝั่งศิลป์ฝั่งศิลป์นี่คือรวมภาษาไทยกับภาษาอังกฤษหรือว่าเฉพาะสาขาเดียวรวมกันค่ะรวมกันได้200กว่าคนเหรอคะชั้นปีที่2เด็กประมาณนี้เนาะสมมติว่าประมาณนี้ค่ะและทีนี้แยกมาเป็นกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมกลุ่มทดลองคือสอนโดยใช้ active learning เหรอคะใช่ค่ะแล้วกลุ่มควบคุมคือสอนปกติตอนแรกที่อาจารย์สานิชถามก็คือแบบว่าสอนแบบเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือ แบบเดียวกันค่ะเป็นแบบเดียวคือแบบเดียวกันแต่ว่ากลุ่มหลอกไอ้ก็คือก่อนและหลังเงี้ยค่ะอ๋อก็ต้องเป็นกลุ่มเดียวแล้วล่ะอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เป็นกลุ่มเดียวอาจารย์พัชรินบอกว่าเป็นกลุ่มเดียวใช่ไหมเป็นกลุ่มเดียวว่าก่อนและหลังแบบนั้นเนี่ยที่เขียนมาคือไม่ใช่เลยเนาะผลก็จะต้องเปลี่ยนแล้วค่ะก็คือตารางก็จะเห็นความสำคัญของรีเสิร์ชเมโทรโลจีเนาะถ้ารีเสิร์ชเมโทรโลจีเราแน่นอนมีความมั่นคงเราก็จะมีวิธีการในการที่จะเก็บข้อมูลมาเพื่อตอบคำถามเพื่อตอบคำถามการวิจัยนะครับอาจารย์งั้นหัวตารางอาจารย์ต้องเปลี่ยนเลยค่ะเนี่ยตาราง1ตาราง2เปลี่ยนหมดใช่ค่ะค่ะเนาะแล้วก็จะบอกว่าตารางของอาจารย์เนี่ยนะคะตารางของอาจารย์เนี่ยเนื่องจากว่าอาจารย์สเตอโชว์มา F by SD เนี่ยไม่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัยอาจารย์จะต้องมีตาราง T test ให้เห็นด้วยอ๋อตอนแรกก็ที่ทำก็งงๆเหมือนกันค่ะมันหายไปได้ไหมถ้าไม่เป็น T test ก็เป็นอย่างที่อาจารย์สันนิษฐ์แนะนำมาค่ะค่ะนะคะนั่นแหละเพราะอันเนี้ยมันไม่สามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์การวิจัยได้เลยเนาะอันนี้อาจารย์อาจจะต้องไปปรับมาใหม่ทีเนี้ยพอวัตถุประสงค์ข้อเองผลตารางสองตารางนี้ไปปรับมาอันนี้โชว์ไว้ได้แต่อาจารย์เพิ่มตาราง T เข้าไปอะค่ะหรือว่าตารางที่เป็นเปรียบเทียบถ้าอาจารย์ใช้ที่อาจารย์สันนิษฐ์แนะนำไม่เป็นก็ใช้ T ก็ได้ค่ะอาจารย์สันนิษฐ์อาจจะค้างอะไรหรือแม่ก็มาหาอาจารย์สันนิษฐ์เนาะก็น่าจะอย่างนั้นค่ะทีนี้นะคะในผลอันที่3ค่ะอาจารย์ผลการสะท้อน active learning เนี่ยค่ะต้องตัดPLOR ออกเนาะไม่งั้นนะเพราะอาจารย์ไม่ได้ทำเป็น PLOR ใช่ไหมคะ PLOR คือเป็นมันเป็น Action Research Action Research เนาะแต่ของอาจารย์เป็นแค่ขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปธรรมดาคือ 5E อะไรของเรานี้ป่ะคะ
ใช่ใช่ค่ะแล้วอาจารย์ทำถึง3ครั้งเลยเหรอคือตอนแรกที่ทำก็คือแค่วัดก่อนและหลังแค่นั้นนะคะที่จะทำอะค่ะแล้วผลอันนี้มาจากไหนคะเนี่ยถ้าอาจารย์ทำจริงเนี่ยกำลังจะบอกว่าอาจารย์ยกฮาร์ดส่วนที่3ตรงเนี้ยไปใส่ตรงบริบทนะคะตรงวัตถุประสงค์ข้อที่1คือเอาออกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแอคชั่นรีเสิร์ชนะครับออกไปเลยก็คือข้อหัวข้อที่3ตรงนี้ก็คือเอาออกเลยใช่ไหมคะครับอาจารย์ได้ทำไหมคะอาจารย์ได้เก็บข้อมูลไหมคือจะเอาออกก็เสียดายเนาะกำลังช่วยเติมก็เดี๋ยวจะลองไปพิจารณาดูก่อนค่ะว่าถ้าเอาเก็บไว้มันควรจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นข้อมูลบริบทการสอนแบบ active learning ได้อยู่ค่ะอาจารย์คือ5ขั้นอะไรอย่างเงี้ยที่เราใช้จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่ใช่ PAOR เนาะนึกออกไหมคะต้องดูของตัวนี้ไหมนึกออกค่ะตรงนี้ถ้ายังไงก็เราแวะมาหาที่คณะก็ได้เนาะถ้าอาจารย์จะต้องปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์สานิตนะคะอาจารย์สานิตดูแล้วน่าจะเยอะค่ะตั้งแต่วัตถุประสงค์เอาให้มันสอดคล้องกันมันจะโอเคค่ะให้มันตอบโจทย์ค่ะน่าจะประมาณนี้ค่ะสานิทเนาะเพราะว่ามันต้องไล่เรียงใหม่เลยอะค่ะโอเคเนาะค่ะได้มาหาจันสานิทค่ะน้องกิ๊กแวบมาแล้วหลายครั้งแล้วค่ะก็เรียนเชิญผู้นำเสนอไปวิทยาลัยการศึกษานะคะหาจันสานิทเนาะรู้แล้วจะแบบว่าไปไม่ถูกแล้วค่ะนี่นี่คือก็ไปไม่ถูกเหมือนกันค่ะคือแบบเพิ่งทำนานค่ะก็เลยแบบยังไงขนาดเอามานั่งอ่านเมื่อคืนนี้ก็ยังแบบงงๆเอาไปรีคอร์ดก่อนก็ได้ค่ะเผื่อจะเป็น2กลุ่มอะไรเงี้ยได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะก็ขอบพระคุณมากมากค่ะผู้พิพากษาสองท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะยินดีค่ะThank you.